بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ท่านอิมามมุสลิมท่านนัจญีซอบิรีนคุณอิสมาอินนะครับแล้วก็คณะกรรมการจัดงานคณะกรรมการมูลนิธิคณะกรรมการมัสยิดตลอดจนคนหนุ่มสาวชาวมัสยิดชาฟีอีมาเรียมทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์นะครับรวมน้ำใจสู่อิสลามศึกษาชาฟีอีมาเรียมถือเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นความต้องการของสังคมเป็นความต้องการของชุมชนบ่งชี้ถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับต้องการที่จะทำให้สังคมหนึ่งมีความก้าวหน้ามีศักยภาพมีคุณภาพเขาจะต้องร่วมต้นแล้วก็ร่วมมือกันในเรื่องของการศึกษางานอิสลามศึกษาหมายถึงงานที่ต้องการที่จะตอกย้ำให้คำว่าศาสตร์ว่าด้วยอิสลามนั้นถูกเรียนรู้แล้วก็ถูกเข้าใจให้ถูกต้องและสามารถที่จะนำไปปฏิบัติในสังคมได้ดังนั้นหลายชุมชนหลายสังคมหันหลังให้กับการศึกษาแล้วก็หันไปทำหน้าที่ในเรื่องของการเมืองทำให้ชุมชนสังคมคลุกฝุ่นกับเรื่องของการชิงดีชิงเด่นแต่ในบางสังคมบางชุมชนเราเห็นว่าชุมชนแห่งนั้นใส่ใจในเรื่องของการศึกษาพยายามที่จะเก็บรายละเอียดเยาวชนในหมู่บ้านของเขาเก็บรายละเอียดสัปปุรุษของเขาว่ามีพัฒนาการในเรื่องของการเรียนรู้อิสลามมากน้อยแค่ไหนและชุมชนเหล่านั้นก็เป็นชุมชนที่มีแต่คนมีคุณภาพและเวลาที่จะเจรจาเวลาที่จะร่วมหารือกันเวลาที่จะชวนมาพูดคุยประชุมหารือกันคนที่มีการศึกษาคนที่มีวุฒิภาวะมักจะมีแนวทางและวิธีการที่จะทำให้เรื่องราวต่างๆนั้นเรียบร้อยมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ยืนยันร่วมกันนะครับว่าคนที่มีการศึกษาหมายถึงคนที่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นักจิตวิทยาท่านหนึ่งเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการศึกษาหมายถึงเขาได้เรียนรู้ได้เข้าใจและที่สำคัญเขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้คราใดที่การศึกษาทำให้เขาเรียนรู้ทำให้เขาเข้าใจแต่เขาไม่สามารถที่จะอยู่กับสังคมและสังคมมีปัญหาตลอดนั่นคือความไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการศึกษาในบุคคลนั้นๆฉะนั้นถ้าเราหันมาดูสังคมปัจจุบันนะครับพี่น้องครับสังคมที่ป่วนและทำให้การสอนอิสลามมักจะมีปัญหากับชุมชนเพราะการสอนอิสลามไม่ทำให้เขามีวุฒิภาวะในการที่จะเข้าใจบริบทของสังคมนั้นๆแต่เป็นความรู้สาระที่อยากจะให้อยากจะสอนเท่านั้นแต่ไม่ได้มองว่าจะสอนอย่างไรจะป้อนความรู้อย่างไรเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์รักเพื่อที่จะให้สังคมรักสังคมเป็นเรื่องที่หลังแต่เมื่อใดที่สังคมรักสังคมดุอาให้สังคมให้ความสำคัญมัสยิดให้ความสำคัญทุกอย่างดูเหมือนดีหมดและนั่นแหละคือเราเรียกว่าเชิงรูปธรรมที่เราบอกว่าอัลลอฮ์รัก
พี่น้องครับผู้ที่จะร่วมเสวนากับพวกเราวันนี้นะครับถือว่าเป็นวิทยากรชุดใหญ่เป็นวิทยากรที่อยู่ในสังคมการศึกษาและสร้างคนมาเยอะจึงได้สัมผัสกับบุคลิกภาพของสังคมหรือจรรยามารยาททางสังคมหรือกติกาทางสังคมที่เข้ามาคุกคามในแบบของการเรียนรู้อิสลามจนกระทั่งทำให้เราไม่สามารถที่จะมีอิสลามที่ถูกต้องได้ท่านแรกก็คืออาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขท่านที่สองอาจารย์เอลียาสนาคนาวาท่านที่สามอาจารย์ยาฟัดรื่นพิทักษ์ท่านที่สี่อาจารย์มูฮัมหมัดปรีชาศิลป์อีกสองท่านข้างผมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้อาวุโสถือว่าเป็นครูของทุกคนและอีกสองท่านใกล้ๆผมเนี่ยถือว่าเป็นชาบาบนะครับเป็นคนรุ่นใหม่แต่ก็อยู่กับสังคมในชั่วโมงบินต่างๆที่ท่านเองได้ไปสอนหลายๆชุมชนที่ผ่านมาในหัวข้อเรียนอย่างไรรู้อย่างไรให้อัลลอฮ์รักมีหะดีษอยู่หะดีษหนึ่งนะครับซึ่งบันทึกโดยบุคารีและมุสลิมนะครับพวกเราจะคุ้นกับหะดีษนี้มากไมยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรันยุฟักกิฮุฟิดดีนมุตตะฟะกุนอะลัยอัลลอฮ์เนี่ยจะให้บ่าวคนหนึ่งได้รับความดีงามได้รับความดีนะครับพระองค์ก็จะให้เขาเนี่ยมีความเข้าใจศาสนาฉะนั้นกว่าจะเข้าใจศาสนาเราเรียกว่าจะต้องเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจผมจะเชิญให้อาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขนะครับได้อารัมภบทได้มุกัดดิมะได้เริ่มต้นว่าเราจะต้องเรียนรู้อย่างไรเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์รักครับอาจารย์ครับเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านอิหม่ามมัสยิดนะครับท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีและพี่น้องมุสลิมและบรรดาคณาจารย์ที่อยู่บนเวทีทุกท่านครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์ให้พวกเรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับไม่ใช่อยู่ด้วยความบังเอิญไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกดุนยาใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกวินาทีอยู่ใต้การดูแลของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์เมตตาให้พวกเรามาพบกันในคืนนี้พี่น้องครับเรียนอย่างไรรู้อย่างไรให้อัลลอฮ์รักก่อนอื่นพี่น้องต้องเข้าใจนะบอกว่าความรู้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดความรู้เนี่ยนะครับมาจากอัลลอฮ์ในคัมภีร์กุรอานอธิบายบอกว่าการศึกษาหาความรู้เป็นอิบาดะห์มีผลบุญเท่ากับนมาดมีผลบุญเท่ากับทำความดีอื่นๆท่านคนที่ศึกษาหาความรู้นะครับเขากำลังทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานอธิบายบอกว่าวะอัลลัมอาดัมอัลอัสมาอะกุลลาฮาอัลลอฮ์ได้สอนนบีอาดัมชื่อนามชื่อต่างๆนะครับอย่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนเนี่ยมนุษย์สัตว์ต้นไม้ทั้งหมดเหล่านี้อัลลอฮ์สอนคนแรกที่อัลลอฮ์สอนก็คือนบีอาดัมเพราะฉะนั้นการศึกษาหาความรู้เนี่ยไม่เลือกอายุไม่เลือกอายุพี่น้องเรียนจนกว่าจะตายแม่บ้านก็ต้องเรียนจนกว่าจะตายพ่อบ้านก็ต้องเรียนจนกว่าจะตายต้อง
ต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาพี่น้องตัวผมเองนี่อายุ77ผมอ่านหนังสือวันละอย่างน้อย6ชั่วโมงทำไมต้องอ่านหนังสือครับเพราะอ่านการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเพราะอ่านแล้วมันเพลินต้องไปทำตามาพี่น้องอ่านจนกระทั่งตาหมอบอกว่าต้องใส่นู่นใส่นี้อัลฮัมดุลิลละห์ก็ปลอดภัยพี่น้องเรียนอะไรบ้างสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคนที่จะต้องเรียนเนี่ยนะเรียนอะไรก่อนอัลลอฮ์บอกกับนบีก็มาสอนเอาลูกของเราก่อนพี่น้องก่อนที่ลูกจะพูดเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์บอกกับนบีให้นบีมาสอนว่าให้เราฝึกลูกของเราเนี่ยให้กล่าวคำว่าอัลลอฮ์ก่อนแต่เราก็มาได้นำเอามาใช้กันเราก็สอนให้ลูกเรียกมะเรียกป้าก่อนในขณะที่ท่านนบีบอกว่าคำแรกที่ออกจากปากของลูกก็คือให้เรียกคำว่าอัลลอฮ์พี่น้องครับฉะนั้นการศึกษาหาความรู้เนี่ยสิ่งที่นบีมุฮัมมัดได้รับวาฮีครั้งแรกนบีท่านสุดท้ายนี่นะนบีมุฮัมมัดนี่นะไม่มีนบีคนอื่นแล้วนะอายะห์แรกที่อัลลอฮฺประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดที่ภูเขาฮิเราะท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามลงมาหาท่านนบีเนี่ยมากอดท่านนบีถึง3ครั้งแล้วก็บอกกับนบีบอกว่าอิกเราะห์แปลว่าอะไรนะ จงอ่านนบีตอบว่ามาอานาบิกอรีฉันอ่านไม่เป็นนบีเขียนหนังสือไม่เป็นและอ่านหนังสือไม่ออกพี่น้องฉะนั้นความรู้ที่ท่านนบีได้รับนั้นเป็นวะฮีหมดเลยฉะนั้นการศึกษาหาความรู้เป็นอิบาดะห์เป็นการทำอิบาดะห์ชนิดหนึ่งแล้วก็ความรู้ที่ต้องแสวงหาคือเรียนรู้เรื่องอัลลอฮ์ก่อนท่านอิหม่ามมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมแล้วก็อิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ท่านได้เขียนหนังสือเอาไว้ก็บอกว่าการแสวงหาความรู้เนี่ยต้องหนึ่งมาอริฟตุลลอฮ์ต้องเรียนให้รู้จักว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนก่อนอัลลอฮ์มีสิฟัตลักษณะที่ท่านนบีสอนมี99พระนามที่เราท่องกันอยู่แค่20ยังขาดอีก80ก็ค่อยๆเรียนกันไปพี่น้องเมื่อเข้าใจเรื่องอัลลอฮ์แล้วพี่น้องก็เรียนนานนะไม่ใช่วัน2วันจบหลักสูตรเรียนเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยเรียนจนกว่าจะตายเนี่ยแหละพี่น้องความรู้มันก็เพิ่มขึ้นทีละเรื่องทีละน้อยละน้อยละน้อยเรื่องที่2มาอธิฟะตุนนบียีฮีต่อมาเรียนรู้เรื่องนบีของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งมาในโลกนี้นะท่านนบีคนสุดท้ายคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก่อนหน้านบีมุฮัมมัดมีอีกประมาณ24ท่านที่มีชื่ออยู่ในอัลกุรอานและที่ไม่มีชื่ออีกนะมีเป็นแสนลูกเราต้องได้ยินทุกวันจากปากของคุณแม่และปากของคุณพ่อมาที่มัสยิดอิหม่ามก็อธิบายเรื่องอิสลามเรื่องอัลลอฮ์เรื่องนบีให้คนในมัสยิดฟังพ่อแม่เก็บความรู้จากอิหม่ามในวันศุกร์ก็เอาไปสอนต่อให้กับภรรยาและลูกๆที่บ้านเรื่องที่3พี่น้องมาอะริฟะตุต้องเรียนรู้เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ศาสนามากำกับชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่วันแรกที่อัลลอฮ์สร้างโลกดุนยาใบนี้เรียกว่าฟิตเราะห์ธรรมชาติธรรมชาตินี้ถ้าหากไม่ได้ฟังจากปากพี่น้องมุสลิมฟังจากปากของคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะพูดว่าธรรมชาตินี่เกิดขึ้นมาเองใช่ไหมธรรมชาติเกิดมาเองดวงอาทิตย์เกิดมาเองดวงจันทร์เกิดมาเองชั้นฟ้าเกิดมาเองแผ่นดินเกิดเองแต่ถ้าฟังจากอัลกุรอานฟิตรอตุลลอฮ์ธรรมชาติเป็นของอัลลอฮ์
อัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัลลอฮ์ที่ฟอตรอนนาสอะลัยฮาอัลลอฮ์ได้ให้หลักการอิสลามมาเนี่ยคู่กับมนุษย์อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยให้อยู่ในศาสนาอิสลามทุกคนฉะนั้นต้องรู้จักคำว่าอิสลามผมขออธิบายเรื่องอิสลามนิดหนึ่งอิสลามนี่เรียกในภาษาอังกฤษว่า salvation คือการยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงเวลายอมจำนนเนี่ยยังมีเชิงกับอัลลอฮ์นะต้องยอมจำนนจริงๆอัลลอฮ์สั่งอะไรผ่านนบีมูฮัมมัดยอมรับทุกเงื่อนไขยอมจำนนจริงๆพี่น้องฉะนั้นอัลลอฮ์นี่สั่งอย่ากราบบูชาสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์กราบบูชาสิ่งอื่นไม่ได้ไอ้นี่ศักดิ์สิทธิ์ไอ้นี่ศักดิ์สิทธิ์ไอ้นี่ศักดิ์สิทธิ์โต๊ะตะเกียก็ศักดิ์สิทธิ์ห้ามไปบูชาห้ามไปขอพี่น้องเวลามีปัญหาอะไรให้ขอตรงๆกับอัลลอฮ์พออัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวนี่คือศาสนาอิสลามซึ่งมีรุกลประมาณ5ข้อพี่น้องก็เรียนอยู่แล้วนี่ผมเพียงแต่แนะนำให้กำลังใจท่านพี่น้องข้อที่4เรียนศาสนาแล้วเข้าใจศาสนาแล้วอย่านำเอาไปทะเลาะกันอัดดาวะตุต้องมีการเชิญชวนคนให้รู้จักอัลอิสลามเพิ่มขึ้นพี่น้องที่มาฟังศาสนาคืนนี้มานั่งฟังอยู่ข้างหน้าผมหรือแม่ค้าที่อยู่ขายของอยู่ที่ร้านก็ฟังศาสนาพี่น้องฟังศาสนาจากโต๊ะครูไปนี่พี่น้องครับอย่านำเอาไปทะเลาะกันนะฟังศาสนาเอาไปทำอะไรพี่น้องเมื่อรู้แล้วเอาไปทำอะไรนำเอาไปทำอะไรปฏิบัติอย่านำเอาไปทะเลาะกันหรอมุสตาฟาว่าสิฟัตอัลลอฮ์มีอยู่99แล้วพูดว่า20เอาไปเถียงกันอีกไม่ต้องพี่น้องฉะนั้นฟังศาสนานี่เนียดอย่างเดียวนะฉันฟังศาสนาเพื่อหาความรู้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติพี่น้องตกลงว่าฟังศาสนาดีหรือไม่ดีดีเรียนศาสนาดีไหมดีเอ้าผมให้กำลังใจคนที่เรียนศาสนาก่อนนะครับพี่น้องคนที่ออกจากบ้านตั้งใจมาเรียนศาสนาอย่างคืนนี้พี่น้องออกจากบ้านตั้งใจมาฟังศาสนาใช่หรือไม่ใช่หรือว่าเนียดมากินอาหารมากินอาหารด้วยเนียดฟังศาสนาก่อนแล้วก็กินอาหารรองลงมาอาหารที่นี่อร่อยตะกี้ผมทานบนมัสยิดอร่อยจริงๆแต่ทานมากไม่ได้เพราะเป็นคนแก่พี่น้องออกจากบ้านมาฟังศาสนานี่มีซอฮาบะห์นบีคนหนึ่งนะชื่อท่านกุบัยซอรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านกุบัยซอนะครับชื่อกุบัยซอนะเดินมาหาท่านนบีท่านนี้ยังมีชีวิตอยู่พี่น้องครับนบีถามว่ากุบัยซอจะไปไหนท่านกุบัยซอตอบว่าฉันเนี่ยอายุเยอะแล้วฟันก็ เริ่มหักแล้วกระดูกก็อ่อนแอแล้วฉันออกจากบ้านของฉันมาเพื่อจะมาหาความรู้จากท่านนบีนบีก่อนที่นบีจะตอบนบีบอกว่ากุบัยซอเอ๋ยฟังให้ดีที่คุณออกจากบ้านมาหาฉันนี่นะคุณเดินผ่านอะไรบ้างคุณเดินผ่านอะไรบ้างนบีก็เอ่ย3อย่าง1คุณเดินผ่านต้นไม้คุณเดินผ่านก้อนหินคุณเดินผ่านบ้านจะเป็นบ้านทำด้วยดินด้วยไม้หรือด้วยอะไรก็ตามไปน้องคุณผ่าน3รายการนี้1ก้อนหิน2ต้นไม้3อะไรนะบ้านสามประการนี้จะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้คุณเนียดอย่างเดียวพี่น้องถ้าเรียนเรื่องเนียดเป็นท่านพี่น้องมาฟังศาสนาคืนนี้ท่านพี่น้องจะเดินผ่านต้นไม้เดินผ่านก้อนหินเดินผ่านบ้านอะไรก็ตามพี่น้องนบีเล่าเองนะออกมาจากริมฝีปากท่านนบีเองของที่นบีพูดเป็นวะฮีทั้งหมดพี่น้องเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอัลลอฮ์ให้รางวัลหนึ่งคือต้นไม้บ้านก้อนหินจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้กับคุณ
ถามว่าดีหรือไม่ดีพี่น้องนี่ท่านนบีมุฮัมมัดไม่เล่าเนี่ยจะรู้ไหมไม่รู้ฉะนั้นพี่น้องครับพอเรามาฟังศาสนาผมขอให้กำลังใจท่านว่าอย่าฟังศาสนาแล้วเอาไปทะเลาะกันฟังศาสนาเพื่อเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็ไปดะวะอิลลอฮ์ไปเชิญชวนคนอื่นให้เข้าใจอิสลามนะครับนี่เป็นเป้าหมายของการเรียนรู้เพื่ออิสลามพูดแค่นี้หรือว่าต่ออีกด้านซาอุดีพอก่อนนะได้ครับครับ ครับอาจารย์มุสตาฟาได้เชื่อมโยงนะครับว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องมีสตินะครับในการเรียนรู้อิสลามเน้นในเรื่องของอากีดะห์ในเรื่องของความเชื่อถือในหลักศรัทธาเป็นสำคัญเพราะถือว่าเป็นการนำร่องของทุกสิ่งเมื่อมนุษย์คนหนึ่งนะครับได้ใส่ใจในเรื่องของการเชื่อมั่นศรัทธาอย่างชัดเจนการทำให้หัวใจของเขาเป็นหัวใจที่เข้าใจถึงเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ด้วยวะฮยูหรือจะด้วยแรกๆจะเป็นเรื่องอดีตที่ต้องการที่จะเชื่อมโยงว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี้ขนาดเรายังไม่ได้แตะนะครับว่าอะไรคือความรู้อีกมากมายที่พวกเราเองนะครับก็กำลังเรียนรู้แต่จะทำยังไงให้การเรียนรู้เหล่านั้นเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับอากีดะห์เป็นความรู้ที่ทำไม่ทำให้หัวใจของเรานั้นกระเด็นออกไปหังเหินจากศาสนาออกไปอาจารย์ลิอัสครับในระยะแรกนี้นะครับอยากให้อาจารย์ได้อธิบายหัวข้อนะครับก็คือเรียนรู้อย่างไรให้อัลลอฮ์รักในเมื่อวันนี้ในสังคมยิ่งเรียนเหมือนจะอยู่ห่างไกลจากอัลลอฮ์นะครับอยากให้อาจารย์ได้กระนำครับเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮ์อ้าวได้ๆบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลทุกท่าน เรามีชีวิตอยู่นะสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าอินนาลิลลาห์เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่ได้พูดว่าใครตายนะแล้วก็รู้ซึ้งต่อไปว่าวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและเราทุกคนจะต้องกลับคืนไปสู่พระองค์ไม่มีใครที่จะหลีกหนีความตายไปได้นั่นหมายความว่าไม่มีใครสามารถหลีกหนีที่จะไม่พบกับการสอบสวนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทุกคนจะต้องกลับไปสู่การสอบสวนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์สร้างเรามาบนโลกดุนยานี้แบบมีเป้าหมายเป้าหมายยังไงล่ะครับอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าวะมาคอลักตุนยินนะวันอินซะอิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์บอกฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ยินและมนุษย์ได้อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ต้องการความยิ่งใหญ่หรือเปล่าครับไม่ได้ต้องการความยิ่งใหญ่แต่อัลลอฮ์กําลังบอกว่าเมื่อเราอิบาดะห์ต่อพระองค์แล้วเนี่ยเราจะได้นะครับได้เก็บความดีไปรับการสอบสวนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการตอบแทนจากพระองค์เพราะดุนยานี้เป็นดารุลอามันเป็นโลกของการปฏิบัติวัลอาคิเราะตุอาคิเราะดารุลญะซาเป็นโลกแห่งการตอบแทนงั้นมาวันนี้อยู่บนโลกดุนยานี้เป็นดารุลอามันเป็นโลกของการปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์สั่งและอาคิเราะเป็นโลกแห่งการตอบแทนเมื่อเรามีชีวิตอยู่เป็นไปตามแบบที่อัลลอฮ์สั่งกระบวนท่าของชีวิตของเราทุกเรื่องจึงมีอิสลามเข้ามาดูแลตัวเราพี่น้องเวลาพบกันมุสลิมพบกันทำยังไงครับเราให้สลามว่าอัสสลามุอะลัยกุมนี่คือแบบอิสลามถ้าคนต่างศาสนาเขาจะใช้สวัสดีก็อ๋อสวัสดีไปแต่สิ่งที่เป็นของเราคืออัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่าน
นี่คือการทักทายที่เรามีต่อกันเพราะนั้นเมื่อเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุมาตาลาแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นบุคคลที่อะไรครับเอาอะไรที่เป็นหลักยึดมั่นที่แนบแน่นกับตัวเราเขาเรียกว่าซาอิลอัสซาบาตตัวผูกพันสำคัญที่ทำให้เราแนบแน่นกับคำสั่งของอัลลอฮฺสุมาตาลาก็คืออะไรครับอัลอิกบาลุอัลกุรอานเราต้องหันมาเรียนรู้อัลกุรอานที่อัลลอฮ์สอนเราแล้วอัลลอฮ์ก็ประทานอัลกุรอานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนเราแล้วก็เราก็เรียนต่อศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามเราไม่ได้เรียนเพราะอ่านกุรอานไพเราะอย่างเดียวแต่เรียนเพื่อรับรู้เนื้อหาของการอ่านและแต่ละอักษรนั้นอัลลอฮ์ก็ให้1อักษรเท่ากับ10ความดีที่เป็นผลบุญเน็ตๆที่อัลลอฮ์ให้ถ้าเราทำลิลลาฮิตาอัลาพี่น้องอ่านอัลฟลามมีมน่ะ30ความดีแล้วอัลฟ10ลาม10มีม10ก็30ความดีงั้นแต่ละอักษรได้30ความดีนั่นคือผลบุญที่ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์นี่เวลาเราแนบแน่นกับคำสั่งของอัลลอฮ์ที่มีอยู่อัลกุรอานแล้วเราต้องหาคำตอบจากอัลกุรอานในทุกเรื่องทุกวันนี้ชีวิตของผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้หาคำตอบในการใช้ชีวิตจากอัลกุรอานแต่หาคำตอบจากอารมณ์และความรู้สึกของเขาแล้วนับวันต่อไปลูกหลานประชาชนในชาติในโลกจะลดน้อยลงเพราะว่าทุกคนไม่นิยมการแต่งงานคืออะไรหาความสุขไปวันวันหนึ่งพอแล้วจะแต่งงานจะมีลูกมันเป็นภาระต่อเนื่องแต่สำหรับมุสลิมให้มีการแต่งงานเพื่อลูกหลานของเราจะได้สืบทอดอิสลามที่สิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูลสอนต่อไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์มีแบบอย่างชีวิตเฉพาะที่ไม่ต้องเรียนแบบใครแต่ว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาถือว่าไม่จำเป็นต้องแต่งงานไม่จำเป็นต้องมีลูกหลานอยู่กันไปจะมีเสพสุขแบบไหนก็อยู่ด้วยความสมัครใจนั่นไม่ใช่วิธีคิดแบบอิสลามไม่ได้รู้แบบอิสลามเพราะนั้นเราต้องหันมาสู่คำสั่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานในทุกเรื่องตอนนี้ถ้าเราไม่เอาอัลกุรอานมาเป็นตัวตั้งสำหรับการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยนบีก็บอกว่าต้องระวังหลายๆเรื่องถ้าไม่เอาอัลกุรอานมาเป็นตัวตั้งไม่เอาคำสอนของนบีมาเป็นตัวตั้งที่เราเรียนเราสอนเราอ่านกันทุกวันนี้แต่สิ่งที่ขาดไปจากสังคมของเราก็คือว่าเราอ่านอัลกุรอานแต่เราไม่รู้ความหมายนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราถึงไม่รู้ความหมายอัลลอฮ์ก็ให้1อักษร10ความดีนี่คือปัญหาเพราะนั้นต้องพยายามเรียนรู้และเข้าใจความหมายว่าอัลลอฮ์สอนอะไรให้กับเราอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวแต่ถ้าเราไม่รู้คำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลแล้วน่ะความคิดของชัยฏอนมันจะแทรกในความรู้สึกของเราก็คือเราจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาอัลลอฮ์ให้ป่วยโอ้ยอัลลอฮ์ทำไมให้ป่วยอัลลอฮ์ช่างโหดร้ายอัลลอฮ์ไม่รอฮ์มานหรือไงอัลลอฮ์ไม่รอฮีมหรือไงเราคิดไปแบบนั้นนั่นคือการคิดแบบชัยฏอนที่จะทำให้เราฉุกคิดว่าอัลลอฮ์ไม่ทรงเมตตาเราแต่มุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เวลาเราหันสู่อัลกุรอานเจ็บป่วยความทุกข์ความยากปัญหาวิกฤตต่างๆนั้นเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์กำลังทดสอบเราและเป็นการทดสอบทางสังคมด้วยว่าเมื่อคนหนึ่งเจ็บป่วยเนี่ยเราได้ช่วยเหลือดูแลเขาแบบไหนอย่างไรโดยเหตุนี้ในระบบอิสลามน่ะถ้าเรามีเงินที่จะใช้อยู่เนี่ยให้แบ่งไป3ส่วน3ส่วนสำหรับการดูแลตัวเองและก็ครอบครัวอีกส่วนนึงส่วนนึงสำหรับการดูแลตัวเองและครอบครัวอีกส่วนนึงสำหรับการดูแลสังคมและอีกส่วนหนึ่งสำหรับการลงทุนนี่คือระบบทุนแบบอิสลามที่อัลลอฮ์บอกงั้นเรามีเงินดูแลตัวเองกูอัลฟาตะกุมวะอาลีกุมนารอดูแลตัวเองการกินการอยู่วิถีอิสลามดูแลทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งเพื่อดูแลสังคมถ้าพี่น้องวางระบบเงินเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปกู้เงินใครที่ต้องเสียดอกเบี้ยเพราะทุนทางสังคมที่มุสลิมจัดไว้ตามที่อัลลอฮ์บอกนั้นได้ถูกเก็บนำไว้แล้วอาจารย์มุสฟาเก็บส่วนหนึ่งเดือนละ 8,000 10เดือน 80,000 อาจารย์ฟาซีแสนหนึ่งเป็นทุนทางเลี้ยงดูแลสังคมใครเจ็บใครป่วยไม่มีเงินที่จะเสียค่าหมอค่าอะไรเราก็มาเอาส่วนนี้จากพี่น้องของเราที่เขาเก็บ
ป็นต้นทุนไว้สำหรับการดูแลสังคมเราต้องไปกู้ใครไหมที่จะต้องเสียดอกเบี้ยถูกการกดขี่ข่มเหงนะครับรีดนาทาเล้นระบบนั้นต้องหลุดออกจากสังคมเราจากตัวเรานี่คือการหันสู่อัลกุรอานเพราะนั้นผมได้พูดหลายที่นะครับเพื่อเป็นการเตือนใจพวกเราทั้งหลายว่าที่จริงแล้วแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของอัลลอฮ์และทุกที่มีมัสยิดเมื่อมีมัสยิดเราก็บริหารชุมชนของเราแต่ละชุมชนชุมชนด้วยระบบอิสลามระบบซะกาตต้องเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นทุนที่มัสยิดจะต้องรวบรวมระบบซะกาตเพื่อเป็นทุนเลี้ยงสังคมที่เยาวชนบ้านเรามาเติบโตขึ้นมาบางคนมีสมองดีแต่ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะเรียนทุนซะกาตจากมัสยิดเข้าไปดูแลเราทำฟัดดูอินมาแล้วเราก็ต้องทำสิ่งที่เป็นฟัดดูกิฟายะในที่สุดบ้านเราคนมีความถนัดทางหัวดีจะไปเรียนหมอได้อ้าวมัสยิดส่งเรียนเรียนวิศวะได้มัสยิดส่งเรียนเรียนทนายความมัสยิดส่งเรียนเรียนพยาบาลมัสยิดส่งเรียนแล้วเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับสังคมเราเรามีบุคลากรทางสังคมเรามาดูแลสัปปุรุษของเราที่อยู่ในมุกเก็บนี้เพราะเราเป็นผู้ดูแลส่งเสียเขาเล่าเรียนนี่กำลังบอกว่าเมื่อเราหันมาสู่ระบบพระอัลกุรอานมันจะตัดระบบดอกเบี้ยออกไปเพราะระบบดอกเบี้ยเป็นระบบของยะฮูดนะซอรอที่มันไม่ยอมให้ใครเติบโตนะครับต้องการกดขี่ไม่ให้ใครเติบโตตกเป็นทาสทางความคิดตกเป็นทาสทางวัฒนธรรมตกเป็นทาสทุกอย่างจนกระทั่งว่าบางทีไม่มีเสียดอกเบี้ยไม่มีเงินเสียดอกเบี้ยต้องเอาตัวไปนะครับไปประกันดอกเบี้ยก็มีในสังคมเป็นแบบนั้นสังคมบริสุทธิ์แบบอิสลามที่เรามุ่งสู่อัลกุรอานตรงเนี้ยมันไม่มีความเลวร้ายต่างๆเหล่านั้นมาครอบงำสังคมเรานี่คือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าเมื่อเราเกาะติดกับอัลกุรอานอัลอิกบาลุอัลกุรอานแล้วเนี่ยเราจะได้รับความรู้สิ่งสำคัญที่เราต้องมีก็คือสะมีอ์นาวะอะตอนาได้ยินแล้วแล้วก็ปฏิบัติตามตออัตอย่าได้ลิงแล้วสะมีอ์นาวะอะซอยนาได้ยินแล้วฉันก็จะทรยศอย่างที่ฉันจะเป็นนั่นไม่ใช่ความคิดและวิถีอิสลามเพราะนั้นอัลเลาะห์ต้องบอกว่าสมมติเราป่วยเราจะบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อ้าวว่าทําแล้วได้ไงกำลังจะบอกให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์จะปลดเปลื้องบาปออกไปจากตัวเราอัลฮัมดุลิลละเราว่าเก่งเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราจึงตัดความรู้สึกที่บอกว่ายะรัดมินซูอิซอนนิบิลละเราต้องรักษาตัวเองให้พ้นจากความอคติคิดร้ายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราป่วยอัลฮัมดุลิลละเราหกล้นอัลฮัมดุลิลละอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเราจามอัลฮัมดุลิลละเราหาอะอูซุบิลละเราต้องเชื่อมต่ออิริยาบถของชีวิตทุกตอนเนี่ยไปกับคำสั่งของอัลลอฮฺสุตาลาที่ส่งผ่านท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัมเราไม่ใช่ประชาชาติธรรมดานะพี่น้องที่เกิดมาแล้วก็กินนะครับแล้วก็ถ่ายแล้วก็มีเพศสัมพันธ์แล้วก็นอนไม่ใช่แบบนั้นแต่เกิดมาเพื่อเป็นตัวอย่างแก่โลกวันนี้เราต้องเป็นตัวอย่างแก่โลกเพราะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่เป็นมักซะยัดเราไม่ตามสังคมจะตำหนิเราว่าโอ้เป็นคนที่ไม่ทันสมัยนะเพราะหนุ่มสาววัยรุ่นสมัยใหม่นี่เขาคิดว่ายังไงครับหญิงหนึ่งในดวงใจหญิงทั่วไปกำไรชีวิตก็ดูคนเดียวแต่ทั่วไปกำไรชีวิตซีนายังไงก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้แพงไม่ได้พังเหมือนควายตีแปลงเขาพูดกันอย่างนั้นมันไม่ใช่วิธีคิดอิสลามแต่วิธีคิดเหล่านี้มันอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเกรงว่าลูกหลานเราจะซึมซับวิธีคิดแบบนี้ที่ไม่ใช่อิสลามมาสู่ตัวเราเพราะไม่จำเป็นต้องเลี้ยงดูนี่คือสังคมซีนาที่มันจะเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อรู้ว่าใครเป็นแม่ใครเป็นลูกนี่ปัญหาที่เกิดขึ้นงั้นเมื่อเรายึดคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยประการต่อไปก็คือว่าเราต้องตะวักกุลมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตตะวักกุลมาอัลอัสบาบเรามอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมทั้งสาบับเหตุของการปฏิบัติด้วยมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์อัตตะวักกุลมาอัลอัสบาบต้องรักษาสาบับด้วยสมมติสาบับของมันถ้ายืนตากแดดมันจะไข้เราตะวักกุลมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ก็อย่าไปยืนตากแดดต้องไปอยู่ในร่มหน้าหนาวมันเคลมมีความหนามากเราก็หาเครื่องนุ่งห่มที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเรานี่คือสาบับของความอบอุ่นก็เอาผ้ามาห่มตะวักกุลมาอัลอัสบาบเพราะนั้นจะทำอะไรก็ตามน่ะมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เขาจะไม่เสียใจจนกระทั่งต้องฆ่าตัวตายเมื่อเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องแล้วเนี่ยอิซาอะซัมตะฟะตะวักกันอัลลอฮ์
เมื่อเรามั่นใจแล้วเราก็มอบหมายตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราต้องรักษาและประการต่อไปที่เราต้องระวังก็คือว่าเราจะต้องอะไรครับระวังตัวเองไม่ให้ถือว่ามีสิ่งที่มีอำนาจอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นไรตะกุดมีห่วงทองเหลืองมีเชือกเอวอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้มุสลิมบางส่วนยังมีความคิดที่จะผูกตะกุดต่างๆอยู่รอบตัวนะสมัยก่อนเรียนปนอเพื่อนผมมีอะไรเขี้ยวเสือตันงาช้างน้ำถุลิสงทองเหลืองนะหน้าเสือหน้าสิงโตผูกไว้ที่เอวมีคนนึงผูกไว้ที่เอวพอฟ้าผ่าลงมาตอนอยู่โรงเรียนเปี้ยงไม่ถูกเสาธงไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่นพอเปี้ยงนึงเสาธงหักแม่นแม่นแม่นวิ่งหนีตะเลิดเลยมือกำอะไรรู้ไหมถั่วลิสงทองเหลืองที่เป็นตะกุดที่อยู่ที่เอวนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีริกต่ออัลลอฮ์สัตตาลาเพราะฉะนั้นอำนาจเป็นของอัลลอฮ์ไม่ใช่อำนาจอยู่ที่ตะกุดไม่อำนาจที่อยู่ในไสยศาสตร์ศาสตร์ที่ทำให้เราลืมความเป็นจริงของชีวิตน่ะไสยศาสตร์เรามีอัลลอฮ์สุตาลาปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ตาลาเพราะนั้นใส่สร้อยใส่ได้แต่อย่าคิดว่ามันมีตะกุดสมัยก่อนคนใส่เชือกเอวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสมัยก่อนเวลาคนมีรอบเดือนเนี่ยเขาจะเอาเชือกเขาจะเอาผ้าเตี่ยวรัดข้างหน้ารัดข้างหลังมันไม่มีผ้าอนามัยแบบนี้ไอ้นั่นก็ว่าไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมยุคหนึ่งมันใช่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ตะกุดสิ่งที่นบีบอกต่อไปก็คือว่าเราต้องละทิ้งการที่จะขอบารอกัตบิชยรตินด้วยกับต้นไม้เอาฮะยรินหรือก้อนหินขอบารอกัตจากต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้มีเป็นบารอกัตสำหรับชีวิตก้อนหินก้อนนี้มีบารอกัตสำหรับชีวิตท้ายสุดเราก็ไม่แตกต่างกับผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาต่อรอสัตลาก็บูชาก้อนหินบูชาต้นไม้บูชาแม่น้ำบูชาภูเขาซึ่งทุกสิ่งนั้นอัลลอฮ์สั่งมาฮุวัลลซีคอลักละกุมมาฟินอัดดีจามีอาอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งมาเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งสิ้นไม่ได้สร้างมาเพื่อบริบาลมนุษย์แต่ให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่คืออะกีดะห์ของมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องเราระวังคนในบ้านเราจะทุกข์จะลำบากละหมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์สุญูดบอกกับอัลลอฮ์ถึงความต้องการของเราและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราแต่จะช่วยช้าช่วยเร็วนั้นอยู่ที่ความเมตตาของอัลลอฮ์บางทีเราได้เร็วบางทีขอให้รวยรวยเร็วสำลักเงินเสียผู้เสียคนเยอะแยะอัลลอฮ์จะจัดระบบให้เพราะนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สร้างทุกสิ่งมาฮุวัลลซีคอละกอละกุมมาฟินอัดดิยามีอาสร้างทุกสิ่งมาเพื่อประโยชน์สำหรับมนุษย์ที่เราต้องเรียนรู้สร้างดาวมาอัลลอฮ์ประดับฟ้าด้วยกับดวงดาวซีนาตุลิสมาสร้างดวงดาวมาแล้วก็ดวงดาวจะบอกถึงทิศทางต่างๆในการใช้ชีวิตในการโคจรในการเดินเรือเดินทะเลอะไรเยอะแยะสมัยก่อนอัลลอฮ์สร้างมาและเป็นซีนาตุลิสมาเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์มาประดับฟากฟ้างั้นดวงดาวไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหมดแต่สิ่งที่กำลังจะแปลกปลอมและเข้าไปในตัวของมุสลิมก็คือว่าซื้อรถมาคันหนึ่งต้องเจิมต้องลงยันที่รถลงยันดีๆก็แล้วแต่จะคิดแบบไหนอย่างไรก็ตามเพื่อนคนหนึ่งซื้อรถมาใหม่ลงยันที่รถลงข้างหลังนะไอ้ลงข้างหน้าลงข้างหน้าพอเดินหน้าก็ไม่เป็นไรแต่พอถอยหลังมันชนเสาข้างหลังเขาโอ้เสียดายลงยันข้างหลังด้วยก็ดีนั่นไม่ใช่ความคิดอิสลามถ้าระบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนแล้วเวลาจะขับรถน่ะขึ้นรถซุบฮานัลลอซีซักคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินที่เราอ่านกันทุกวันเนี่ยเรามอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าไม่ได้มอบหมายต่อตะกุดที่มันแปะที่รถแล้วเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือการปลดอิสลามออกไปจากตัวเราที่เราเรียนแล้วเราไปตามประเพณีที่เขาใช้กันอยู่ปลดสิ่งเหล่านั้นเสียเพราะวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราจะต้องอะไรตอบคำถามในความรับผิดชอบซึ่งวันนู้นน่ะไฟนรกน่ะวะกูดูฮันนาสวันทยาโรเชื้อเพลิงของไฟนรกคือมนุษย์กับก้อนหินมนุษย์กับก้อนหินเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกวันนี้เราอย่าปล่อยให้ตัวเราเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกอย่าปล่อยให้เมียเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกและอย่าปล่อยให้ลูกของเราเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกวันนี้จะตัดสินใจแต่งงานพี่น้องเลือกคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อเราที่เป็นศรัทธาเดียวกันกับเรามาเป็นแม่ของลูกมาเป็นพ่อของลูก
เวลาอะไรเกิดขึ้นเขาจะสอนอิสลามให้กับลูกแล้วอัลลอฮ์ให้แม่ให้นมลูกทั้ง2ปีบริบูรณ์พี่น้องว่ายังไงว่าลูกกินนมแล้วก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมว่าแล้วลูกอิ่มก็อัลฮัมดุลิลลาห์เวลาลูกหาวก็นะอูซุบิลลาห์เราบอกอิสลามต่างๆทุกกระบวนท่าของชีวิตให้ลูกได้ซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงต้องใช้แม่จะเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่เป็นศรัทธาเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่น้องบทบาทของชีวิตของความเป็นครอบครัวพ่อแม่เขาถึงเอาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งคู่มาติดกากันและเป็นพ่อแม่ของลูกเพื่อจะนะครับส่งผ่านอิสลามต่อให้กับลูกหลานต่อไปเพื่อเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ได้ให้กับพวกเราท้ายสุดอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราจะต้องอะไรครับอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อิบาดะห์คืออะไรเฟะลุกุลลิมายะตะกัลลุบอิลัลลอฮ์ทำทุกสิ่งที่ทำให้เรากล้าชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราต้องทำเรานั่งอยู่เราบอกซุบฮานัลลอฮ์ก็เป็นอิบาดะห์เราบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เป็นอิบาดะห์เราบอกอัลลอฮุอักบัรก็เป็นอิบาดะห์เราจามเราบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เป็นอิบาดะห์เราหาวะอูซุบิลลาห์ก็เป็นอิบาดะห์งั้นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะมีระบบอิสลามที่เป็นเครือข่ายที่จะแวดล้อมห้อมล้อมตัวเราตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราเกาะติดอิสลามมากน้อยแค่ไหนหรือแนบแน่นแค่ไหนเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราว่าอัลอิกบาลุอัลกุรอานต้องหันสู่อัลกุรอานเรียนรู้เรียนเข้าใจและเป็นบทบาทของการที่จะดูแลชีวิตของเราครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์เลียสได้เชื่อมโยงนะครับในเรื่องของแหล่งที่มาสำคัญในการเรียนรู้อิสลาม นะครับซึ่งเป็นการต่อยอดหลังจากที่อาจารย์มุสตาฟาได้ให้เราได้มีสติเราก็ตั้งมั่นให้เข้าใจว่าการเรียนรู้การเริ่มต้นของการเรียนรู้ก็คือฟะอัลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เรานั้นได้เรียนรู้ว่าไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์นั่นก็คือในเรื่องของอะกีดะห์และสิ่งที่ปรากฏในเรื่องของการที่เราจะต้องยืนยันในความเอกภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องอาศัยการเรียนรู้ในวิชาต่างๆหนึ่งในนั้นก็คืออิสบัตบิลกุรอานนั่นก็คือการผูกติดกับอัลกุรอานแหล่งที่มาของการเรียนรู้เราจำเป็นที่ต้องเอาจากอัลกุรอานมาเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดรู้ของเราอันนี้ฐานหมดนะผมเห็นฐานหมดครับฉะนั้นการที่เราผูกติดกับอัลกุรอานนั่นหมายความว่าเราได้กำหนดวิชาการของเราเราได้กำหนดวิธีการในการที่จะสอนลูกศิษย์สอนสรรพบุรุษของเราสอนคนที่เข้ามาละหมาดเนี่ยต้องเอาที่มาความรู้เนี่ยมาจากอัลกุรอานแล้วก็นำไปสู่ของในเรื่องของการบริหารสังคมด้วยพอเมื่อใดที่เราใส่ใจกับอัลกุรอานปั๊บไม่ได้ใส่ใจเพียงแต่เราอ่านอย่างเดียวแต่เป็นการใส่ใจเพื่อที่จะไปดูว่าในอัลกุรอานนั้นได้สอนให้เรามีทักษะในการเรียนรู้อย่างไรท่านได้ยกตัวอย่างในเรื่องของการจัดการสังคมที่เราเรียกว่าระบบซะกาตซึ่งเป็นทุนเลี้ยงสังคมท่านใช้คำสวยงามมากทุนที่จะมาเลี้ยงสังคมเพื่อที่จะประคับประคองสังคมว่าเมื่อใดที่เราในสังคมชุมชนหมู่เกมของเราจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเรามีทุนในการที่จะลงทุนในเรื่องของเงินทองต่างๆเพื่อสร้างคนได้ด้วยวิธีการของอิสลามนั่นก็คือที่ถูกกำหนดในกุรอานนั่นเองและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าวิธีคิดที่ไม่ใช่อิสลามนั้นไม่ควรที่จะนำมาเป็นวิธีการในการที่จะป้อนความรู้ทำให้ฉะนั้นแล้วเราเรียกว่าการเรียนรู้อย่างนั้นเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้องเพราะเราต้องการที่จะเรียนอย่างไรรู้อย่างไรเพื่อให้อัลลอฮ์รักสิ่งที่มันตอบกลับมาก็คือว่าอัลลอฮ์รักเมื่อใดที่เราเอาความรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์สอนให้เราเรียนรู้และเราเอาวิธีการที่อัลลอฮ์สอนเนี่ยมาปฏิบัติให้เป็นทักษะชีวิตในการพัฒนาสังคมด้วยและพฤติกรรมเสี่ยงในอิสลามเองมากมายเหลือเกินในสังคมนี้
อย่างที่เราเห็นนะครับว่าล่าสุดเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นอะไรที่เราคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่มุสลิมจะต้องมาใส่ใจแต่เราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงนะครับว่าการซึมเศร้าเป็นเรื่องที่เราไม่ประมาทเพราะอิสลามเองต้องการให้เราใส่ใจในวิถีของครอบครัววิถีของลูกหลานวิถีของคนที่เป็นคนในสังคมที่ขาดการที่เรานั้นจะต้องให้เขาไปอยู่ในญะมาหรือให้เกิดความเพลิดเพลินเพราะบางทีเราเห็นสังคมที่มันเห็นในสังคมนะครับสุดท้ายของการซึมเศร้าก็คือไม่มีที่พึ่งไม่มีความรู้ที่ถูกต้องที่จะมายั้งชั่งใจตัวเองว่าการตัดสินใจเช่นนั้นมันจะส่งผลอย่างไรอย่างเช่นลูกที่สามารถที่จะฆ่าพ่อแม่ได้ลูกที่สามารถที่จะสับแล้วก็ใส่ตู้เย็นได้ที่เป็นข่าวที่ผ่านมาแสดงว่าการเรียนรู้แบบนั้นเป็นการเรียนรู้ที่จนกระทั่งทำให้สังคมไม่มีที่พึ่งแสดงว่าการเรียนรู้ในสังคมที่เราเรียนรู้ปัจจุบันยังไม่ถึงแก่นในการที่จะยกระดับให้คนอยู่ใกล้ชิดกับคุณธรรมที่เขานับถือที่เราเรียกว่าศาสนาฉะนั้นการเรียนรู้ที่ถูกต้องต้องทำให้ตัวเขาเองมีวุฒิภาวะมีศักยภาพเรียนรู้สังคมได้ปฏิสัมพันธ์สังคมได้สามารถกำหนดความสุขในสังคมได้สามารถเสียใจในหนทางของอัลเลาะห์ได้สามารถดีใจในแบบของที่อัลเลาะห์เนี่ยให้เขาดีใจได้นั่นคือที่พึ่งนั่นคือบรรทัดฐานฉะนั้นในเรื่องของครอบครัวก็ถือว่าสิ่งที่อาจารย์ยัสได้แตะขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้สร้างระบบที่มันครอบคลุมไม่เพียงแต่ว่าเป็นระบบที่เราบอกว่าอิสลามนั้นอยู่ที่สุเราะห์อยู่ที่มัสยิดเท่านั้น แต่กลับไปอิสลามที่มาจากมัสยิดนั้นเป็นอิสลามที่เราสามารถที่จะไปหล่อเลี้ยงหลอมรวมบ่มเพาะให้ครอบครัวของเรานั้นเป็นคนดีเป็นเด็กดีได้นะครับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ปรีชาอาจารย์เลยนะดื่มมาด้วยนะครับอาจารย์มันซุดนะครับอาจารย์ยาฟัดก่อนนะครับสองท่านเนี่ยไฟแรงนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ยาฟัดเล่นพิทักษ์ครับในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าเรียนอย่างไรรู้อย่างไรให้อัลลอฮ์รักกับสถานการณ์ที่ได้ยกเนี่ยพอที่จะทำเนาได้ไหมว่าเราควรที่จะตอกย้ำว่าสังคมนี้ต้องรู้ให้ถูกต้องถึงจะปลอดภัยแล้วก็รักด้วยนะครับเชิญครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานท่านอิหม่ามสับบุรุษมัสยิดชาฟีอีมาเรียมแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ทั้งที่ฟังอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่มัสยิดแห่งนี้นะครับหรือในงานแห่งนี้ตลอดจนแขกที่อยู่ทางบ้านที่อาจจะเปิดทาง Facebook หรือว่าไปฟังย้อนหลังท่านคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ร่วมกันทั้งในงานแล้วก็บนเวทีอินชาอัลเลาะห์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงโปรดปรานได้ทรงมอบความกรุณาความปรานีนะครับให้กับพวกเราทุกๆคนอัลฮัมดุลิลลาห์หัวข้อเรื่องที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะให้พี่น้องทั้งหลายนะครับได้นำไปสู่การปฏิบัติเพราะความรู้จะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยถ้าหากว่าไม่นำไปสู่การปฏิบัติซึ่งถือเป็นหัวข้อเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเรื่องหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราเพราะทุกวันนี้เราไม่ได้ขาดความรู้นะครับแต่เราขาดคนปฏิบัติมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วในสิ่งหนึ่งสิ่งใดดังเช่นเราบรรดาซอฮาบะเขาไม่ได้ร่ำเรียนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจบจนกระทั่งครบ30ยุสหรือ114ซูเราะห์6,000กว่าอายะ
เขาเรียนเพียงแค่10อายะ2อายะแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้แล้วก็สามารถที่จะพลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในมักกะในมะดีนะห์และในคาบสมุทรอาหรับเองจากที่เคารพสิ่งที่เป็นสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับสู่การเคารพอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเปลี่ยนความคิดหลายความคิดที่มันไม่น่าจะเปลี่ยนได้และเราก็ไม่นึกว่านบีของเราจะเป็นแบบอย่างในการเปลี่ยนได้พี่น้องลองคิดดูนะครับในสมัยก่อนเนี่ยสังคมของอาหรับเนี่ยก็มีการหล่อหลอมการผ่านกระบวนการเรื่องราวของการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาจากบรรพบุรุษก็ดังเช่นในสังคมทั่วๆไปที่อยู่กันจนกระทั่งในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แต่ก็มีทั้งสิ่งที่ผ่านกระบวนการที่ไม่ถูกต้องจนกระทั่งมาถึงในยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้มาสั่งสอนศาสนาพี่น้องลองคิดดูผมหยิบยกง่ายๆในยุคแรกๆเนี่ยเขาฟังศาสนากันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกยะฮูดีพวกนัสรอนีที่เขาได้มีความรู้หรือว่าเป็นคนที่มีภูมิความรู้เป็นบุคคลที่มีท่าทางในความรู้เนี่ยเขามองเห็นว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนเนี่ยไม่ควรที่จะมาร่วมชายคาเดียวกับคนที่อยู่ในบ้านของเขาด้วยซ้ำแม้กระทั่งเหล่าบรรดาผู้รู้เหล่าบรรดาคนที่มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะในยุคแรกๆเนี่ยเขาให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับเวลามีประจำเดือนต้องไปอยู่อีกบ้านหนึ่งที่บ้านสร้างบ้านหลังเล็กๆไว้ที่ติดบ้านใหญ่ของตัวเองเพื่อให้ผู้หญิงในช่วงมีเวลาประจำเดือนเนี่ยไปอยู่สถานที่ดังกล่าวนั้นจนกระทั่งถึงยุคของท่านนบีพี่น้องเราอย่าว่าศาสนานี่เปลี่ยนทั้งหมดของโลกดุนยานี้หรอกนะครับในยุคของท่านนบีและจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แต่ศาสนาได้เปลี่ยนทัศนะความคิดด้วยท่านหญิงอาชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยวันที่ท่านอยู่ร่วมกับท่านนบีเนี่ยท่านนบีเนี่ยเอาอาหารเมื่ออาหารมาตั้งเนี่ยหรือว่าเวลานั่งอยู่ด้วยเนี่ยท่านหญิงอาชะเนี่ยจะขยับตัวเองให้ห่างจากท่านนบีท่านนบีก็ถามว่าเป็นอะไรมีความรู้สึกอะไรทำไมถึงช่วงนี้รังเกียจฉันหรือว่าเหม็นฉันหรือไงอะไรประมาณนี้ท่านนบีเองก็ท่านหญิงอาชะบอกว่าอานาฟีไฮดินตอนนี้ฉันมีประจำเดือนอยู่นบีความรู้สึกมันไม่น่าจะมีอะไรนะแต่นบีบอกว่าสอนท่านหญิงไอชาเนี่ยในมุมมองในทัศนะความคิดที่ผมจะพูดกับพี่น้องสื่อตรงนี้คือต้องการที่จะบอกว่าอิสลามนั้นก้าวนำเสมอไม่ว่าโลกนี้จะหมุนไปทางใดไม่ว่าเราจะมีเทคโนโลยีไปมากขนาดไหนแต่ก็ไม่สามารถนำความรู้ของอิสลามได้ท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันมีประจำเดือนอยู่นบีนบีอย่ามาใกล้ๆฉันเลยฉันมีความรู้สึกไม่ค่อยแบบไม่ค่อยช่วยโอเคเท่าไหร่ช่วงนี้ท่านนบีบอกอัลไฮดูฟีอีดิกิเอาฟียะดิกิไหนประจำเดือนเธอถือมันไว้เหรอเธอจับประจำเดือนแล้วนั่งอยู่กับฉันเหรอประจำเดือนมันก็อยู่ในที่ของมันท่านนบีเองเนี่ยเวลาท่านอ่านกุรอานเนี่ยเหมือนกับที่เรารู้จักกันนะครับอ่านกุรอานท่านนบีจะอ่านกุรอานอย่างเป็นประจำท่านนบีซิกรุลลอฮ์อย่างเป็นประจำเนี่ยนะครับท่านนบีอ่านกุรอานให้ท่านหญิงอาอิชะห์ฟังเนี่ยนอนบนตักของท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าวาอานาฟีไฮดินฉันอยู่ในสภาพที่ประจำเดือนด้วยซ้ำเราสื่อสารอะไรครับพี่น้องสื่อสารว่าอิสลามต้องการเปลี่ยนความคิดของมนุษย์จากความคิดของมนุษย์ที่คิดว่ายังไงก็ไม่มีอะไรดีกว่าอิสลามหรอกแต่ผมและเราต้องเชื่อในฐานะมุสลิมสม่ำเสมอว่าอิสลามนั้นนำหน้าเราเสมอเพราะอิสลามจะอยู่จนกระทั่งถึงกิยามะห์พี่น้องอิสลามไม่ได้อยู่แค่วันนี้นะพรุ่งนี้แล้วเราจะไม่มีอิสลามอิสลามจะอยู่ถึงวันกิยามะห์โลกสลายเมื่อไหร่แต่เป่าสังเมื่อไหร่นั่นแหละคือการสอบสวนนั่นคือสุดท้ายของอิสลามที่เราจะไปรับการสอบสวนของเราณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอิสลามทันสมัยเสมอพี่น้องไม่ว่าเรื่องใดที่เราอาจจะยอมรับไม่ยอมรับใช้ได้ใช้ไม่ได้คิดน้อยคิดมากคิดเล็กคิดใหญ่ไม่เหมาะสมเหมาะควรนี่มันอาหรับนี่มันคนไทยแต่ถ้าเป็นศาสนาที่เชื่อว่าอิสลามนั่นคือสิ่งที่ล้ำสมัยเสมอเพียงสติปัญญาของเราไปไม่ถึงเท่านั้นเองแต่เราจะยอมรับเองในอนาคตข้างหน้าดังเช่นที่นบีเปลี่ยนทัศนะความคิดของอาหรับที่อยู่ในสังคมอาหรับในขณะนั้นเชื่อเรื่องนั้นเชื่อเรื่องนี้เชื่อเรื่องนู้นเชื่ออย่างนั้นในขณะที่เป็นประจำเดือนต้องเป็นอย่างนี้นี่ผมยังไม่พออ่านหะดีษผมยังนึกว่านบีทำขนาดนี้เลยเหรอเปลี่ยนทัศนะความคิดถึงขั้นว่าเปลี่ยนว่าประจำเดือนเนี่ยผู้หญิงคิดยังไง
ประจำเดือนผู้หญิงคิดยังไงและจะทำอย่างไรดีเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวที่จะทำให้อัลลอฮ์ทรงรักนี่นะครับมันไม่มีหนทางใดเลยที่จะทำให้อัลลอฮ์รักเราในการเรียนรู้นอกจากเราจะต้องเรียนจากอัลกุรอานอาจารย์อินยาสตันมุตตาฟาได้พูดกับพี่น้องแล้วนะครับเป็นมัสดัรเป็นสถานที่แรกเป็นที่เกิดของทุกสิ่งทุกอย่างและทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านอ่านเวลาอัลลอฮ์ชื่นชมนั่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องนำมาปฏิบัติอินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุห์ซินีนอัลลอฮ์รักคนดีเราก็ต้องเป็นคนดีอินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุตะตอฮิรินอัลลอฮ์ทรงรักคนที่มีสุขภาวะอนามัยที่ดีรักษาความสะอาดในตัวเองไม่ใช่สภาพมุสลิมเนี่ยมันเยินเยอดูไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าใส่เสื้อผ้านะครับแต่หมายถึงสภาพเนี่ยพี่น้องสภาพสองกระจกเนี่ยมันต้องดูได้ด้วยนี่เขาเรียกว่าอินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุตะตอฮิรินอัลลอฮ์รักคนสะอาดอินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุกซิตีนอัลลอฮ์รักคนที่มีความยุติธรรมอินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุห์ซินีนยูฮิบบุลมุตะตอฮิรินยูฮิบทั้งหมดทั้งหลายที่อัลลอฮ์กล่าวอัลลอฮ์ทรงรักและท่านจะไม่ถึงอัลลอฮ์รักจนกว่าท่านจะต้องเรียนนี่แหละพี่น้องเราจะทำอย่างไรให้สื่อสารของเราไปสู่สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักดังเช่นที่ผมได้บอกที่เราได้พูดคุยกันนะครับว่าเราประการแรกต้องอ่านอัลกุรอานแล้วต้องเข้าใจกุรอานแล้วต้องรู้จักหะดีษของท่านนบีต้องรู้จักหะดีษของท่านนบีและอัลกุรอานอินนาอันซันนาฮุกุรอานันอารบียันเราได้ลงอัลกุรอานมาเป็นภาษาอาหรับอ้าวแล้วเราจะทำยังไงพี่น้องต้องเรียนอาหรับอีกแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ในแผนกใดท่านจะเรียนมาขนาดไหนวาญิบของท่านอีกอย่างนึงคือท่านต้องเรียนอาหรับท่านต้องรู้จักภาษาอาหรับท่านต้องรู้จักสะเบาะสะแบะภาษาอาหรับฮายอได้ต้องรู้ว่าอิหม่ามเขามาอ่านเขาอ่านอะไรทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดดังเช่นที่อาจารย์อินยาสพูดเมื่อสักครู่อาจารย์มุสฟาพูดเมื่อสักครู่ปัญหาเกิดมันเกิดจากเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยจากภาษาอาหรับและอินนาอันซันนาฮุกุรอานันอารบียันและจะเข้าใจอาหรับเข้าใจกุรอานยังไงเราจึงหลุดกันไปทั้งหมดหลุดกันไปเรื่อยสังคมพาไปไหนก็ไปด้วยเขาเล่นแชร์กันเขาฝาก ผมยังงงนะที่เขาจับไอ้แชร์ล่าไอ้ฝากเงินแม่มาม่ามานีมามั่วอะไรเนี่ยนะเนี่ยมีมุสลิมะเรานี่ทางใต้เนี่ยฝากกับเขาด้วยเขาฝากอะไรพี่น้องกินดอกเบี้ยอ้าวแล้วผมยังนั่งดูข่าวอ้าวแล้วเราไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องกินดอกเบี้ยเนี่ยอัลลอฮ์ประกาศสงครามกับการกินดอกเบี้ยอ้าวแล้วมุสลิมเราไปเกี่ยวอะไรแสดงว่าที่เรามาไม่เคยอ่านกุรอานเลยหรือเราฟังแต่กุนฮุอัลลอฮ์ทั้งวันรู้จักแต่สามกุนก็ไม่พูดนะอันมูอาวิซาไทนีสะกุนอูซุบิร็อบบินนัสกุนอูซุบิร็อบบินฟาลักกุนฮุอัลลอฮุอะฮัดอย่างอื่นไม่เคยฟังแล้วไม่รู้เรื่องเขาพูดอะไรจึงไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ประกาศสงครามกับดอกเบี้ยให้ฮาลาลวะฮัลลัลลอฮุลบัยวะฮัรอมัรริบาฟังแค่นี้มุสลิมต้องหยุดแล้วอะไรอัลลอฮ์นั้นให้ฮาลาลกับเรื่องของการค้าขายการค้าขายนี่พี่น้องทำเถอะฮาลาลวะฮัรอมัรริบาฮารามพี่น้องต้องเรียนภาษาอาหรับไปเนี่ยฮารามเนี่ยฮารามเนี่ยบางคนได้ยินกันมาตั้งแต่อะไรวะฮารามวะฮัรอมัรริบาอัลลอฮ์ห้ามดอกเบี้ยแล้วมุสลิมต้องเอายังไงเนี่ยต้องจบเมืองนอกถึงจะรู้เรื่องภาษาอาหรับไม่ใช่พี่น้องไปดูอุลามาสมัยนี้นะพี่น้องนะไม่ต้องว่าบ้านเรานะอุลามาที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยจำนวนมากอุลามาไม่ได้เรียนศาสนาโดยตรงบางคนเป็นแพทย์บางคนเป็นสถาปนิกและหลังจากนั้นเขาบอกว่าไอ้พวกนี้ไม่ใช่ทางของฉันทางนี้ต้องมาศาสนาหนึ่งในนั้นซอแลมมุฮัมมัดซอแลมมุนัดจิตคนนี้เป็นลูกศิษย์เชคอุซัยมีนเป็นอะไรมาก่อนเรียนทางด้านบิตรอนทางด้านอะไรพี่น้องเรียนทางด้านน้ำมันน้ำมันนี่พี่น้องเงินเดือนถ้าเรียนบ้านเราเนี่ยหลักแสนนะถ้าเรียนในโลกอาหรับซึ่งเขาเป็นคนที่มีน้ำมันอยู่แล้วเนี่ยหลักล้านพี่น้องแต่เชคซอลาอุไซมินบอกมุฮัมมัดมุนัจญิดบอกว่านั่นไลซะมะกานะกะนั่นไม่ใช่ที่ของท่าน
ที่ของท่านต้องเป็นโต๊ะครูมานั่งแบบนี้เชคซอและมูนัจยิดจึงกลับมาเรียนศาสนาใหม่มาเรียนกับเชคอุไซมินจนกระทั่งกลายเป็นชูยุคของประเทศซาอุดีอาระเบียผมจึงบอกว่าเรียนอย่างไรให้อัลลอฮ์รักเนี่ยนะพี่น้องมิได้หมายความว่าจะต้องเรียนศาสนาสม่ำเสมอไปทำอย่างไรต่างหากที่จะให้อัลลอฮ์รักเราแต่เราเองเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามไม่ว่าเราจะเรียนทางไหนต้องพยายามเข้าใจศาสนาสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจคือภาษาอาหรับพี่น้องนี่กลไกสำคัญมากพี่น้องเรียนควบคู่กับศาสนาต้องเรียนภาษาอาหรับพี่น้องต้องรู้ว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรอัลลอฮ์ห้ามไม่ได้ยากข้อห้ามไม่เยอะแต่ว่าสั่งใช้อาจจะมากหน่อยงั้นก็เรียนในรายละเอียดกันแต่พี่น้องต้องเข้าใจภาษาอาหรับพี่น้องต้องอ่านภาษาอาหรับฟังรู้เรื่องอิหม่ามอ่านต้องรู้เรื่องบ้างเพราะอิหม่ามนี่นะเท่าที่ผมอยู่ในมัสยิดในบ้านเราเนี่ยไปนั่งฟังเนี่ยก็จะอ่านเหมือนกันอินนัลลอฮะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมอ๋ออ่านยานี้กันเกือบทุกสุเราะห์เหมือนกันนี่อ๋ออายะนี้เขาอ่านกันเกือบทุกสุเราะห์แสดงว่ามูเกมทั้งหลายนี่นะต้องรู้ว่าไปสั่งสอนลูกจะมาอ่านให้ดีบอกว่าอิหม่ามส่วนใหญ่เราจะอ่านแค่นี้นะยาซีนต้องแปลได้ไหนใครอ่านกันตุโบะนี่แปลได้ไหมยาซีนเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นไหมพี่น้องจึงเป็นที่ที่เขาเรียกว่ามันล็อกพวกเราอยู่ว่าเราก็เลยไม่รู้ว่าจะหาทางกลับมาสู่ศาสนาให้อัลลอฮ์รักกันยังไงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แม้ว่าเราจะทันหรือไม่ทันแต่ว่าการเรียนรู้นี่พี่น้องเรียนตั้งแต่ในเปจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพดังเช่นหะดีษบทหนึ่งที่ปรากฏในที่เราได้ท่องจำกันมาว่าการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานั้นมินันมาฮดีอิลัลลาฮนี่เรียนรู้ตั้งแต่แบเบาะจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพพี่น้องมีความรู้เรื่องดุนยาของท่านในการทำรงชีวิตของท่านอัลฮัมดุลิลละประกอบอาชีพสัมมาอาชีพที่แบ่งเวลาของท่านมาสู่เรื่องศาสนาเรียนภาษาอาหรับพี่น้องเรียนอัลกุรอานเรียนหะดีษของท่านนบีและพยายามเข้าใจอัลกุรอานให้ได้อัลลอฮ์อุซาบินไปยันมักกะนะพี่น้องไปทำอุมเราะห์ปีละ2รอบอิหม่ามอ่านมานั่งถามเขาร้องอะไรล่ะก็เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้เก็ตอะไรเลยสักอย่างนึงแล้วเราก็จะหาความรู้จากไหนล่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นี่ผมพูดในเบื้องต้นว่าท่านจะเรียนอย่างไรรู้อย่างไรให้อัลลอฮ์รักนี่นะพี่น้องต้องรู้อัลกุรอานพี่น้องต้องรู้อัลหะดีษและสื่อสารที่ท่านจะต้องไปถึงคือภาษาอาหรับพี่น้องการเรียนรู้นี่ผมทิ้งท้ายนะพี่น้องนะหลายคนอาจจะเพื่อที่จะให้เราทุกคนนั้นได้มีความรู้สึกว่าเรื่องราวของการเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากพี่น้องเป็นหัวข้อเรื่องของชีวิตของท่านเลยซ้ำซึ่งเราไม่สามารถที่จะขาดจากการเรียนได้ทุกความโง่เขลาทุกสิ่งอย่างที่อัลลอฮ์ได้กล่าวตำหนิในอัลกุรอานมาจากความไม่เรียนทั้งสิ้นและทุกการชื่นชมในอัลกุรอานมาจากการเรียนทั้งสิ้นพี่น้องเราต้องอยู่ในโหมดแห่งการได้รับคำชื่นชมจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นมีหะดีษบทหนึ่งนะครับมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่าของชาวซะลัฟของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอบีซาริน เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเดินออกมาที่ตลาดเห็นคนเนี่ยนะกำลังโอ้โหค้าขายกันซื้อขายกันนั่นก็ประมูลการค้ากำลังยุ่งกันไปหมดเลยอบูซารินบอกว่าอะไรครับบอกว่านี่เอ้ยมาทำอะไรกันเนี่ยที่ตลาดเนี่ยนู่นมัสยิดนบีแบ่งมรดกกันอยู่เอ้ามีมรดกนบีเหรอเอาแล้วไม่รู้ตกข่าวซะแล้วซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะพี่น้องรีบวิ่งก็มนุษย์นะพี่น้องต้องอยากได้ของเป็นเรื่องธรรมดาเป็นบารอกัตหรืออาจจะมีค่าก็ได้นะแก้วแหวนเงินทองอ่ะนะรีบไปสู่มัสยิดนบีเพื่อไปรับมรดกเขากำลังแบ่งมรดกฉันมีส่วนด้วยฉันเป็นอุมมะห์นบีฉันเป็นซอฮาบะห์นบีพอไปถึงสุราไหนอ่ะคนแบ่งมรดกไม่มีใครแบ่งมรดกสักคนมีแต่วงที่เขาสอนศาสนากลุ่มนี้สอนตัฟซีดกลุ่มนี้สอนฮะดีษกลุ่มนี้สอนฟิกเดินกลับมาหาอบูซัดดินที่ตลาดโกหกไม่ดูอารมณ์เลยบอกอบูซัดดินบอกโกหกไม่ดูอะไรเลยโกหกฉันได้ไงเนี่ยเขาแบ่งมรดกที่ไหนสอนศาสนากันอบูซัดดินบอกว่านั่นแหละมรดกนบีอินนัมอัลอัมบิยานิลัมยูวาริซูดีนารอนวะลาดิรฮัมา
เหล่าบรรดาอัมบิยะไม่ใช่นบีเราคนเดียวนะเหล่าอัมบิยะทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ทิ้งเงินทองไม่ได้ทิ้งแม้กระทั่งดิรฮัมเดียวไว้ให้กับเราเลยอินนามายูวัรริซูนัลอิลแต่ถ้าว่าทิ้งมรดกคือความรู้ไว้ให้ท่านนบีได้บอกในทิ้งท้ายหะดีษว่าวะมันอาคอซะฮูใครก็แล้วแต่ที่รับมรดกนั้นไว้รับความรู้นั้นไว้อาคอซะบิฮัซฟินวาฟิรเขาเป็นคนที่อยู่ในดุนยานี้จะมีชีวิตที่ดีที่สุด นี่นบีสอนแค่นี้เองเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นแรงจุดประกายให้กับพี่น้องในวันนี้ว่าแน่นอนอาจารย์ยะอาจารย์มุสฟาในท่านพูดกับพี่น้องแล้วนั่นก็ครบกับองค์ในหัวข้อของเราแล้วนะครับแต่ถ้าว่าอยากจะให้พี่น้องหมุนตัวเองขึ้นไปอีกว่าเราต้องเรียนไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามเราต้องเรียนเรามีชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกิดมามีชีวิตที่มีคุณค่าอาจารย์ฟาซีบอกคนสมัยนี้เนี่ยนะเป็นโรคซึมเศร้านี่ฆ่าได้ทุกทางเพราะเขาไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตพี่น้องไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตอัลลอฮ์สุภาโนตาลาให้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นอัซซนุตักวีมเป็นอะไรครับเป็นมัคลูกที่สวยงามที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ภูมิใจที่สุดแล้วเขาฆ่าชีวิตเขาได้ไงอัลลอฮ์บอกว่าอะไรวาลาตะฮลิกวาลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะฮลุกะท่านอย่าได้โยนมือของท่านโยนตัวของท่านไปสู่ความหายนะนี่นักวิชาการหยิบยกหลายเรื่องมากเลยเรื่องนี้ว่าเราจะต้องบริโภคอะไรกินอะไรจัดการยังไงกับชีวิตของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยนะครับได้มีกำลังใจในการเรียนรู้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดตามองไม่เห็นก็ไปผ่าตัดไปใส่แว่นซะพี่น้องแว่นนี่เยอะแยะซื้อ1แถม3ตอนเนี้ยนะอย่าบอกว่าตัวเองคือเอาถ้ามันราคาสูงก็เอาแว่นอ่านอย่างเดียวนะเรียนรู้พี่น้องเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะจะมีคุณค่ากับชีวิตของท่านและท่านจะกลับไปในสภาพที่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องในการดำรงชีวิตของเราในดุนยานี้แล้วเราเนียดเจตนาของเราให้ดีพี่น้องในการเรียนเนี่ยนี่สำคัญที่สุดท่านอิหม่ามอะห์มัดเคยถูกถามบอกว่าท่านอิหม่ามอะห์มัดเคยบอกว่าอัลอิลมุลายะดิลูฮูชัยอุนความรู้เนี่ยนะคือสิ่งที่ไม่มีอะไรจะสามารถเทียบเท่าได้ผลบุญเยอะที่สุดไปสวรรค์เร็วที่สุดความรู้เนี่ยนะไปสวรรค์เร็วที่สุดคนนับหน้าถือตามากที่สุดคนให้เกียรติมากที่สุดเดินไปตรงไหนก็คนเรียกแต่อาจารย์ความรู้นะพี่น้องละยะดีลูฮูชัยอุนอิหม่ามอะห์มัดบอกว่ารับรองได้ว่าเอาอะไรมาเทียบความรู้ก็ดีกว่าเสมออิหม่ามอะห์มัดพูดตอบว่าอีซาซอลิฮัตนียะตะฮูเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เจตนาเขาถูกต้องเราบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าแล้วเจตนาฉันจะถูกต้องได้ยังไงล่ะเจตนาที่ถูกต้องความรู้จะได้มีความยิ่งใหญ่นี่เป็นยังไงอิหม่ามอะห์มัดบอกว่านียะตะฮูรอฟอุอันญะฮลินัฟซิฮีประการแรกพี่น้องจะต้องเอาความรู้เนี่ยเนียดว่ายกความไม่รู้ออกจากตัวเราให้ได้ความไม่รู้นี่ต้องออกจากตัวเราไปก่อนเนียดให้ตัวเราก่อนซุมมารอฟไออัลกอยริฮีและต่อจากนั้นเมื่อเรามีความรู้อย่างถี่ถ้วนแล้วเนี่ยนะก็มีเจตนาจะยกความไม่รู้ออกจากคนอื่นไปด้วยนี่แหละถึงจะเป็นความบริสุทธิ์ของความรู้ที่ถือว่ามีน้ำหนักที่สุดและไม่มีอะไรจะเทียบเท่าได้พี่น้องฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้ครับจากนี้ครับก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับต่อการที่จะเปรียบเทียบในอดีตที่ไม่ถูกต้องจนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับนำคำสอนนะครับมาพัฒนานะครับมาเปิดโลกทัศน์ให้กับบรรดาซอฮาบะห์นะครับรวมไปถึงการสรุปย่อๆแบบง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้ใดๆก็ตามนะครับมาจากอัลกุรอานเราต้องรู้จักอัลกุรอานต้องรู้จักหะดีษนะครับและความรู้ที่เป็นแหล่งบ่มเพาะที่เป็นเนื้อหาเนี่ยนะครับก็ด้วยภาษาอาหรับที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับเราเข้าใจนะครับว่าชาวอาหรับทำไมเขาเลื่อมใสกับความรู้แม้ว่าเขาจะเรียนความรู้ว่าด้วยในเรื่องของวิศวะหรือสถาปนิกหรือจะเป็นคนที่จะไปอยู่บน
ดาวเทียมหรือใดๆก็ตามนะครับที่เราเรียกว่าความรู้สามัญหรือเป็นนักดาราศาสตร์ก็ตามคนเหล่านี้เรียนรู้ภาษาอาหรับฉะนั้นเมื่อใดที่ปัญญาชนนะครับที่อยู่ในสายงานเหล่านี้เพิ่มพลังในการเรียนรู้ภาษาอาหรับนั่นหมายความว่าเขาจะมีทักษะในการเรียนรู้ที่ถูกวิธีมากขึ้นเพราะในเรื่องของภาษาแต่กระนั้นก็ตามนะครับไม่เพียงแต่จำกัดให้กับชาวภาษาชาวอาหรับเท่านั้นนักรายงานหะดีษหรือคนที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าคนที่เป็นสายรายงานอะไรต่างๆเหล่านี้บางคนก็ไม่ใช่คนอาหรับแต่ทำไมเขาสามารถที่จะเรียนรู้และสามารถที่จะเป็นคนที่สามารถที่จะฟัตวาแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยนำเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมาอ้างอิงจากความรู้ของเขาได้ฉะนั้นนะครับความรู้เหล่านี้อาจจะต้องเปิดนิดหนึ่งนะครับว่าที่อาจารย์ย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นของเรามันไม่ใช่ประเด็นว่าคนไม่มีความรู้ว่าเขาจะไม่ทำให้อัลลอฮ์รักไม่ได้คนไม่มีความรู้ถ้าเขาอยู่อย่างไรให้อัลลอฮ์รักเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าคนรู้คนอยู่อย่างถูกวิธีเป็นบ่าวที่ถูกวิธีแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่เราจะอยู่แบบอัลลอฮ์รักเนี่ยอย่างน้อยที่สุดความคิดสติปัญญาหัวใจของเรานั้นต้องเป็นความคิดสติปัญญาที่รู้ว่าถ้าทำแบบนี้อัลลอฮ์รักนั่นหมายความว่าเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราปฏิบัติแล้วนะครับฉะนั้นบางทีเราไปกรอบแนวคิดว่าเวลาเราจะทำให้อัลลอฮ์รักเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ชั้นนั้นชั้นนี้จะต้องจบระดับนั้นระดับนี้ต้องไปเรียนประเทศนั้นประเทศนี้ต้องเรียนระดับเลเวล1 2 3 4แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคนที่มีความรู้มากมายอันนั้นอาจจะเป็นกฎเกณฑ์ที่เขาวางเพื่อจะให้เกิดระบบในการจัดการการศึกษาแต่วันนี้เราดูการศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยพวกเราเนี่ยเชื่อนะครับว่าในสุเราะห์หนึ่งบางคนเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องหะดีษได้นะครับอาจารย์แลกเปลี่ยนเรื่องหะดีษจดจำหะดีษได้เพราะเขาเรียนรู้มีผู้รู้มาสอนเขาพยายามที่จะจดบันทึกและเขาสามารถที่จะท่องจำกุรอานเวลาครูบอกว่าตัฟซีรอย่างอาจารย์มุสตาฟาสอนตัฟซีรทุกเช้าเนี่ยนักศึกษาผู้ใหญ่เขาก็มาเรียนรู้และสามารถมีความเข้าใจต่ออายะห์นั้นอย่างถูกต้องซึ่งแตกต่างกับคนที่ไม่เปิดใจไม่เรียนรู้และเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงบทในเรื่องของตัฟซีรนั้นได้ฉะนั้นนักศึกษาที่เรียนรู้กับอาจารย์มุสตาฟาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่เรียนรู้ศาสนาอย่างเดียวมีคนที่ขายโจ๊กก็มาเรียนรู้ตัฟซีรคนที่เป็นแม่ค้ามาเรียนรู้ตัฟซีรคนที่เป็นช่างตัดเย็บอะไรต่างๆเขามาเรียนรู้ตัฟซีรเพราะเขาเชื่อว่าความรู้เหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เขารู้สึกว่าดันตัวเองเนี่ยให้มีอีหม่านดันตัวเองให้ตัวเขาเองสามารถที่จะไต่ตรองพิจารณาตัวเองว่าถ้าเขาจะต้องทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์รักเนี่ยเขาจะต้องใช้ชีวิตอย่างคนที่มีกล่าวไว้ในอัลกุรอานที่มีกล่าวไว้ในหะดีษนะครับพี่น้องครับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์มูฮัมหมัดปรีชาศิลป์นะครับอยากให้อาจารย์ได้นำเสนอเดี๋ยวสักครู่นึงอาจารย์มุสตาฟาจะได้สรุปเพราะเราจะทำหน้าที่ไปหลายๆรอบตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวในส่วนของอาจารย์อิลิยาสอาจารย์มุสตาฟาเนี่ยท่านต้องรีบกลับไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ท่านก็จะอยู่เพื่อที่จะสรุปสุดท้ายสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะให้อาจารย์มูฮัมหมัดปิชาศิลป์ได้นำเสนอครับเชิญครับอาจารย์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมร็อบบิชราห์ลิซอดรีวะยัสซิรยัมลีวะห์ลุนอุกเราะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีซุบฮานะกะลาอินมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมขอความรักนะครับความเมตตาความจำเริญความมีสิริมงคลในการดำเนินชีวิตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับท่านอิหม่ามนะครับบรรดาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านและก็บรรดาพี่น้องมุสลิม
มุสลิมีและก็มุสลิมาทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พระองค์ให้เราท่านทั้งหลายได้มีชีวิตได้มีลมหายใจสำคัญที่สุดนะครับในการมีชีวิตของเราคือวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาให้เรานั้นมีศาสนาอยู่ในการดำเนินชีวิตมะฟูมหะดีษบทหนึ่งได้บอกกับเราท่านทั้งหลายว่าวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาให้ดุนยากับคนที่อัลลอฮ์รักและก็ไม่รักวันนี้ใครก็ได้ดุนยาคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ก็ได้ดุนยาคนที่รวยที่สุดก็ได้ดุนยานะครับแต่วันนี้คนที่อัลลอฮ์ตะอาลารักก็คือคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ศาสนากับเขาวันนี้ถือว่าเราอัลฮัมดุลิลลาห์โชคดีเป็นบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลารักหัวข้อวันนี้นะครับที่มีการนำเสนอในเรื่องของการเรียนอย่างไรรู้อย่างไรให้อัลลอฮ์ตะอาลารักวันนี้วิทยากร3ท่านนะครับผมเป็นคนที่ชอบฟังรู้สึกว่าอิ่มเอิบทุกคนมีเป้าหมายหมดว่าวันนี้เราจะทำอย่างไรให้อัลลอฮ์ตะอาลารักการปฏิบัติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันส่วนหนึ่งของการที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะรักในการความรู้ของเราคือการที่เราต้องให้ประโยชน์กับคนเพราะฉะนั้นในการเรียนมันจะไม่เกิดประโยชน์เมื่อเรานั้นไม่ได้ให้ประโยชน์กับคนกับตัวเราและครอบครัวอายะกุรอานอายะหนึ่งนะครับได้พูดถึงความสำคัญของอุมมะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้ทรงดำรัสและก็แจ้งกับเราท่านทั้งหลายว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสตะมูรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนาอานิลมุงกัรวะตุมินูนบิลลาห์จากหลักฐานอันนี้เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่จะยืนยันกับเราท่านทั้งหลายวันนี้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญแต่เช่นเดียวกันในอายะห์นี้ได้พูดบทสรุปว่าวันนี้ประชาชาตินบีเป็นประชาชาติที่ดีเลิศแต่มันมีกฎของมันก็คืออุคริยัตลินนาสวันนี้นักวิชาการนักมุฟัสซิรินอธิบายในอายะห์บทนี้มีหลายความคิดเห็นด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่อิบนุกะซีรเนี่ยท่านอิบนุกะซีรได้อธิบายเอาไว้แล้วให้ผมมองว่ามันเป็นความหมายที่ครอบคลุมที่สุดอัมฟาอุนนาสุลินนาสก็คือตัมฟาอุลินนาสความหมายก็คือวันนี้เราจะเป็นหนึ่งในประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดวันนี้เราเรียนรู้สู่การปฏิบัติเราต้องให้ประโยชน์กับคนเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่ให้ประโยชน์กับคนการเรียนรู้ของเราไม่มีคุณค่าอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้พูดในคำพูดของท่านมันอารอดัดดุนยาฟะอะลัยฮิบิลอิลวันนี้บุคคลใดปรารถนาดุนยาจำเป็นที่เขาต้องเรียนรู้ความการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นขาดไม่ได้ว่ามันอารอดันอาคิเราะห์ฟะอะลัยฮิบิลอิลบุคคลใดปรารถนาในโลกอาคิเราะห์ก็ต้องเรียนรู้ว่ามันอารอดะฮูมาฟะอะลัยฮิบิลอิลและบุคคลใดที่ต้องการทั้งดุนยาและอาคิเราะห์การเรียนรู้นั่นคือความสำคัญวันนี้เราในมัจลิสแห่งนี้ต้องมีวิธีคิดพร้อมกันและก็ตรงกันเราจะได้เก็บข้อมูลเมมโมรีที่เราเก็บเนี่ยทั้งหมดมันก็ได้สู่การปฏิบัติเหมือนกันหะดีษบทหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดใน3รายงานด้วยกันซึ่งมันมีคุณค่าและมีราคาทั้งหมดเลยรายงานที่1รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซามารัตตุมฟีบิริยาดินญันนะห์ฟัรติอูนี่คือรายงานที่1นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวันนี้พวกท่านทั้งหลายเมื่อเดินผ่านสวนหนึ่งของสวงสวรรค์ท่านทั้งหลายจงแทะเล็มมันซอฮาบะห์ถามว่าอะไรคือสวนของสวงสวรรค์วะมาริยาดุจันนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็คือมัสยิดเมื่อกี้ท่านอาจารย์อินยาสอาจารย์มุสตาฟาหรือท่านอาจารย์ยาฟัตพูดไปแล้ววันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือมัสยิดมันเป็นสวนหนึ่งของสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นวันนี้การมามัสยิดบ้านของอัลเลาะห์ตะอาลาแสดงว่าวันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สวรรค์เกิดขึ้นกับตัวของเราอิหม่ามอะห์มัดบอกเจ้าสิ่งที่ฉันมั่นใจที่สุดว่าฉันนั้นจะได้รับความปลอดภัยก็คือวันที่เท้าของฉันนั้นวางอยู่บนสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้ใครไม่เคยลิ้มรสสวงสวรรค์ในดุนยามันยากพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายที่เราจะกลับไปลิ้มรสในสวงสวรรค์ในโลกอาคิเราะห์เสร็จแล้ว
ท่านอบูฮุไรเราะห์ก็ถามกับท่านนบีอีกว่าวะมาฟัรติอูการที่เราจะแทะเล็มสิ่งที่นบีบอกมันคืออะไรกันนบีบอกก็คือซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นี่คือส่วนหนึ่งในหะดีษบทหนึ่งเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้กำลังพูดถึงวันนี้บ้านส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์ในดุนยาก็คือมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์ตะอาลาอีกรายงานรายงานโดยท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซามารัตุมบิริยาดิญญันนะฟัรติอูเหมือนกันเลยเมื่อท่านเดินผ่านสวนหนึ่งของสวงสวรรค์ท่านจงแทะเล็มมันอานัสบินมาลิกก็ถามกับท่านนบีอีกว่าไอ้สวนหนึ่งของสวงสวรรค์นั้นมันคืออะไรกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัจลิซซิกรสถานที่แห่งการลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรายงานที่3รายงานโดยท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเช่นเดียวกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเหมือนกันเมื่อท่านเดินผ่านสวนหนึ่งของสวงสวรรค์ท่านจงแทะเล็มมันเถิดซอฮาบะห์ก็ถามว่าไอ้สวนหนึ่งของสวงสวรรค์นี่มันคืออะไรกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าก็คือมัจลิสุลอิลมสถานที่แห่งการเรียนรู้เพราะฉะนั้นใน3หะดีษบทนี้มีความหมายที่ตรงกันเหมือนกันทั้งหมดเลยวันนี้สวนหนึ่งของสวงสวรรค์ในดุนยาก็คือ1มัสยิดบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำมัสยิดให้มีคุณค่าเห็นไหมครับวันนี้จะทำยังไงให้อัลลอฮ์ตะอาลารักการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญการปฏิบัติก็สำคัญเพราะฉะนั้นเองวันนี้เราจะเห็นว่ามัสยิดเป็นอาลามัตหนึ่งของวันกิยามะห์วันนี้ผู้คนมากมายสถานที่มากมายสร้างมัสยิดแต่คนมาอิบาดัตน้อยท้องฟ้าที่เราเห็นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายมันจะถูกประดับประดาความสวยงามด้วยกับดวงดาวแต่เช่นเดียวกันมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์ตะอาลาจะถูกประดับประดาความสวยงามด้วยกับคนที่มาละหมาดมัสยิดวันนี้เราจะเห็นคุณค่าของมันน้อยเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามีลูกมีหลานเยาวชนคนหนุ่มสาวผลักดันเข้ามาสู่เราบ้านของอัลเลาะห์ตะอาลานั่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ลอตลารักเห็นนะครับหะดีษนบีบอกคนที่หัวใจเขาเกี่ยวพันอยู่กับมัสยิดหะดีษนบีใช้คำว่าเกี่ยวด้วยแสดงว่ามันเกี่ยวเนี่ยมันผูกพันมากที่สุดแล้วคนพวกนี้จะอยู่ภายใต้ข้าอารัชของลอตลาในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นมัสยิดสำคัญนี่คือส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์สถานที่ที่สองก็คือมัจลิซิกสถานที่แห่งการลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำคัญพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายวันนี้เราจะทำอย่างไรให้อัลเลาะห์ตะอาลาอาจารย์ยะฟัดบอกเมื่อกี้เห็นไหมครับซอฮาบะห์บอกว่านี่มีการแบ่งมรดกกันที่มัสยิดมีการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนามีการลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถ้าเราพูดถึงการซิกรุลลอฮ์เรามองในรูปที่มันที่เราเห็นกันชัดๆก็คือนั่งแล้วก็มีตัสบีห์เห็นไหมแล้วก็นั่งสุบฮานัลลอฮ์ว่ากันไปบางคนก็ใช้กดบางคนก็ใช้นับเอานั่นรูปแบบนั้นแต่ความเป็นจริงการซิกรุลลอฮ์ไม่ยากพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายมันพูดง่ายนะแต่การปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่จะปลูกฝังเราและก็ท่านทั้งหลายให้มีการระลึกถึงอัลเลาะห์มากที่สุดนั่นก็คือการกำกับดุอาในการดำเนินชีวิตของเราลิ้นของเราต้องเกี่ยวพันกับอัลเลาะห์ตะอาลาแค่ซุนนะห์ง่ายๆวันนี้อาจารย์มุสตาฟาบอกไปแล้วการปฏิบัติของเราในการดำเนินชีวิตสำคัญซุนนะห์ง่ายๆอยู่ในการดำเนินชีวิตเห็นไหมครับตื่นนอนเรามีดุอากำกับหรือยังการกินข้าวของเราการขึ้นรถของเราทุกอย่างในการดำเนินชีวิตเมื่อเรามีดุอากำกับนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งที่หัวใจของเรานั้นล้ำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์และสถานที่ที่3ก็คือมัจลิสุลอิลมสถานที่แห่งการเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาวันนี้จะเป็นการฟังบรรยายจะเป็นการเรียนตามมัดรอซะเรียนตามโรงเรียนต่างๆเรียนไว้ในมัสยิดเรียนในบ้านทั้งหมดให้ความดีทั้งหมดมันเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของเราเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเอาการเรียนรู้ของเรากลับไปใช้ที่บ้านและครอบครัวเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลักการศาสนาเนี่ยเน้นการเรียนให้อัลเลาะห์ตะอาลารักคือเรียนและนำสู่การปฏิบัติ
ทั้ง3ท่านเห็นพ้องต้องกันหมดสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้อันดับแรกก็คืออัลกุรอานอิบนุกัยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกส่วนประการบรรดาประการต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงรักที่สุดประการหนึ่งในนั้นก็คือการเรียนและอ่านอัลกุรอานหะดีษบทหนึ่งมีชายคนหนึ่งยืนขึ้นขณะที่นบีนั้นอยู่บนมิมบัรชายคนนี้บอกยารอซูลุลลอฮ์ไอยุนนาซีค่อยรุนวันนี้เราจะเห็นสำนวนหะดีษบทนี้เยอะค่อยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะนี่สำนวนแบบนี้หรือว่าค่อยรุนนาสมนุษย์ที่ดีเลิศที่สุดในหมู่พวกท่านประชาชาติที่ดีบุคคลที่ดีเลิศที่สุดในหมู่พวกท่านนักวิชาการแนะการแปลแบบนี้ให้เราใส่คำว่าบางส่วนไปด้วยเพราะมันจะได้ไม่ย้อนแย้งกับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดชายคนนี้บอกกับท่านนบีว่าไอยุนนาซีค่อยรุนคนที่ดีเลิศที่สุดส่วนหนึ่งของคนที่ดีเลิศที่สุดคือใครกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิกรออูฮุมอิกรออูฮุมจงคนที่ดีเลิศที่สุดในหมู่ทุกท่านส่วนหนึ่งก็คือคนที่อ่านอัลกุรอานเรียนอัลกุรอานคนพวกนี้อัลเลาะห์ตะอาลารักวะวัฟฟิกุฮุมฟีดีนิลลาห์วะอิตกอฮุมลิลลาฮิเรียนศึกษาอัลกุรอานท่องแท้เข้าใจในหลักการศาสนาแล้วก็เกิดการตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคนที่ดีเลิศนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวันนี้จำเป็นการเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาอย่างที่บอกแล้ววันนี้เราเรียนไม่สำคัญว่าจะเรียนตอนไหนช่วงไหนแต่การเรียนของเรานั้นเกิดประโยชน์มากเท่าไหร่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคอสลาตานีลาชัยอะอัฟดะลูมินฮูมา2ประการไม่มีสิ่งใดที่จะมีคุณค่ามากไปกว่า2ประการนี้1ก็คืออีมานุบิลละห์สร้างอีมานให้เกิดขึ้นสองก็คือวันนัฟอูลินมุสลิมีนะการให้ประโยชน์กับคนเพราะฉะนั้นวันนี้การเรียนรู้ให้เกิดอีมานเป็นสิ่งเป็นแนวทางหนึ่งหรือหนทางหนึ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์รักการให้ประโยชน์กับคนจะทำให้อัลลอฮ์รักเห็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การเรียนรู้กุรอานสำคัญเมื่อเรียนรู้สู่ความเข้าใจและจะทำให้เกิดตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตักวาทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รอซูลศาสนาสั่งใช้การตักวาคือการห้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลและศาสนาสั่งห้ามนั่นคือแนวทางของการตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความสำคัญบุคคลที่ดีเลิศที่สุดที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไปอีกประการต่อมาก็คือคนที่อะไรคนที่อามูรุฮุมบินมารูฟวะอัลฮาฮุมอานินมุงกัรคนที่ใช้บอกกับคนด้วยกับสิ่งที่ดีและก็ยับยั้งในความชั่วร้ายห้ามปามจากความชั่วร้ายเพราะฉะนั้นหนึ่งการยับยั้งหนึ่งการห้ามปามเราจะได้ความดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นไหมครับหะดีษบทนี้เข้าในอายะกุรอานที่ผมยกไปแล้วกุนตุมค่อยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสวันนี้เราเป็นประชาชาติที่ดีเลิศวันนี้เรียนรู้เรื่องราวศาสนาให้ประโยชน์กับคนให้ประโยชน์กับเราเราอยู่ตรงไหนต้องเกิดประโยชน์นั่นคือคนที่มีคุณค่าเราต้องพูดกันในสิ่งที่ดีห้ามปามจากความชั่วร้ายนั่นคือคนที่มีคุณค่าวันนี้เราอยู่บ้านเดียวกันไม่ให้ลูกเราละหมาดแสดงว่าวันนี้ความรู้การที่นำไปสู่การที่ละตลาจะรักไม่เกิดวันนี้เพื่อนบ้านของเราเห็นไหมครับนบีบอกวันนี้เราอิ่มเพื่อนบ้านก็ต้องอิ่มความรู้อิ่มท้องด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือบริบทส่วนหนึ่งวันนี้สั่งใช้ความดีห้ามปามจากความขั่วห้ามปามจากความชั่วร้ายและต่อมาประเด็นต่อมาที่นบีบอกก็คือวะอูซอลูฮุมลิรอฮิมหะดีษนี้ได้ยังไงท่านอิหม่ามอะห์มัดประการที่ต่อมาก็คืออะไรสิ่งคนที่ดีเชื่อเลิศที่สุดบุคคลที่ดีเลิศที่สุดก็คือคนที่สัมพันธ์กับเครือญาติเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นว่าวันนี้แนวทางที่จะทำให้อัลเลาะห์ตะอาลารักมากเหลือเกินแต่สิ่งที่จะทำให้เราตะลารักสำคัญก็คือวันนี้เรานำสักสู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใดแล้วเราให้ประโยชน์กับคนมากน้อยเพียงใด
นะครับสุดท้ายที่ฝากอยากจะฝากช่วงนี้ที่สุดนะครับคำพูดหนึ่งของชาวสลัฟที่บอกว่าคอยรุนมาวาฮิบก็คืออัลอักลุวะชัรุนมาซออิบก็คืออัลญะฮลุนะของขวัญที่ดีเลิศที่สุดก็คือสติปัญญานะครับแล้วก็ความชั่วหรือว่าภัยพิบัติที่ชั่วร้ายที่สุดก็คือความโง่เขลาเพราะฉะนั้นให้สองสิ่งนี้มันเป็นสองสิ่งที่มันแยกออกจากกันการเรียนรู้นำสู่การปฏิบัติจะเป็นเหตุหนึ่งที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักและก็รีดอกับเราสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็มีความชัดเจนนะครับที่อาจารย์มูฮัมหมัดปริชาศิลป์นะครับได้นำเสนอในเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาตินะครับในเป้าหมายในเรื่องของการเชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์แล้วก็ห้ามปรามในเรื่องของความชั่วนะครับและที่สำคัญการให้ประโยชน์นั้นมันเป็นสะพานที่จะทำให้อัลเลาะห์รักด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเนื้อหาอื่นๆด้วยนะครับในช่วงที่2นี้นะครับผมอยากให้อาจารย์มุสตาฟานะครับได้สรุปในเรื่องของการเรียนอย่างไรรู้อย่างไรให้อัลเลาะห์รักนะครับตามที่อาจารย์มีเนื้อหาที่จะนำเสนอสุดท้ายนี้นะครับเชิญครับอาจารย์ให้กี่นาทีถ้าอาจารย์อยากกลับไวอาจารย์ก็พูดน้อยๆนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมถามพี่น้องง่วงยังอ่ะยังนะถ้าง่วงก็บอกควรจะหยุดพี่น้องครับทำตัวให้อัลลอฮ์รักเนี่ยไม่ยากทำตามที่อัลลอฮ์สั่งนั่นแหละพี่น้องขอยกตัวอย่างง่ายๆนบีสอนอย่างนี้คือของที่นบีพูดเป็นวะฮีคือนบีไม่ได้พูดตามอารมณ์อัลลอฮ์สั่งให้พูดนบีพูดอย่างนี้สามีที่ดูแลภรรยาอย่างดีไม่ตบไม่เตะไม่ด่าถามพวกเราเคยตบเตะด่าภรรยาเปล่าไม่มีใช่ไหมถึงมีก็อย่ารับพี่น้องสามีที่ดูแลภรรยาดูแลอะไรบ้างการเงินอาหารเสื้อผ้าแล้วก็ที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายประจำวันพวกนี้แล้วก็ยาด่าภรรยายาตบหน้าภรรยาทำหน้าที่ให้ครบแล้วหวังผลบุญจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักสามีประเภทนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับนบีสอนเองนะครับการบริจาคทุกชนิดมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์หมดแต่สามีที่มอบเงินให้กับภรรยานั้นนบีพูดอย่างนี้นะครับอัลลอฮุฮาอัจรอนอัลลซีอัมฟักตะฮูอะลาซาวจิกะการบริจาคทุกชนิดมีรางวัลหมดแต่การที่สามีมอบเงินนฟักอให้กับภรรยามีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะที่สุดสบายใจมั้ยพี่น้องนี่มันใช่อเมริกาสั่งนะอัลลอฮ์สั่งผ่านนบีเอาความรู้นี้ไปใช้เลยพี่น้องนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองลูกๆทั้งหลายเนี่ยอย่าทะเลาะกับพ่อแม่นะอย่าทะเลาะกับพ่อแม่พี่น้องอย่าทำให้พ่อแม่ต้องโกรธโมโหทำให้พ่อแม่ดีใจพี่น้องห้ารายการพี่น้องทำไม่ดีฟังให้นะหนึ่งอย่าพูดกับพ่อแม่ครั้งว่าอะไรอุ๊ฟอยู่ภาษากุรอานที่เล็กกว่านี้อัลลอฮ์คงยกมาแล้วนี่มันเล็กที่สุดแล้วนะอุ๊ฟอย่าพูดกับพ่อแม่เด็ดขาดข้อที่สองอย่าตวาดอย่าไล่พ่อแม่ข้อที่สามลดปีกให้หมดปีกไม่มีพี่น้องพอเป็นอิหม่ามปีกมาแล้วพอเป็นครู2ปีกเป็นสว3ปีกมีตำแหน่งอะไรมาก็ทำนั่นคือปีกทั้งหมดพี่น้องลดปีกให้หมดเวลานั่งอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ทำได้ไหมท่านรางวัลหมดเลยนะครับพี่น้องวะกุลละฮูมาเกาลังกะรีมาพูดกับพ่อแม่เนี่ยพูดดีๆพูดเพราะๆไพเราะมีรางวัลหมดอัลลอฮ์รักด้วยพี่น้องแล้วก็อัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไปด้วยนะลูกที่ดูแลพ่อแม่ข้อสุดท้ายนะครับลูกมันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้กับพ่อแม่ตัวเองอัลลอฮ์สอนดุอาอีกกลัวจะอ่านไม่เป็นคิดเองอ่านบางคนขอผิดพี่น้องอัลลอฮ์สอนดุอารับบิฟิลลีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮุมากะมารับบะยานีศอฆีรออัลลอฮ์พี่น้องครับ
ที่ความเมตตาของอัลลอฮ์เดินตามคำสั่งของอัลลอฮ์ทีละก้าวค่อยๆเดินพี่น้องหาความรู้ใส่ตัวแล้วก็นำมาไปปฏิบัติเรื่องที่หนึ่งดูแลภรรยาให้ดีภรรยาก็ต้องดูแลสามีด้วยอัลลอฮ์พี่น้องผมให้กำลังใจอย่างนี้พี่น้องนะก่อนนอนเนี่ยพี่น้องทำยังไงก่อนนอนเนี่ยมีซุนนะห์นบีตั้ง10กว่าข้อเนี่ยพี่น้องครับ1อะไรนะแปรงฟันก่อน2อาบน้ำนมาดเห็นมั้ยใครสอนอย่างเงี้ยข้างบนข้อที่3ดึงที่นอนให้ตึงตะปัดที่นอนข้อที่4ยกมือขึ้นเป่าก่อนแล้วก็อ่านพี่น้องอัลกุลวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิรับฟะลักวะบินนาสเนี่ย3กุลพี่น้องอ่านแล้วก็ลูบตั้งแต่ศีรษะใบหน้าค่อยๆลูบไปพี่น้องแล้วก็อ่านกุรอานอีกอายะกุรซีพี่น้องแล้วก็อ่านซุบฮานัลลอฮ์อีก33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาฮ์อีก33ครั้งอัลลอฮ์อักบัรอีก33ครั้งทั้งหมดเหล่านี้เป็นความรู้ทั้งหมดที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดแล้วตอนจะนอนนอนยังไงพี่น้องครับเอามือขวาจับแก้มขวาทำอย่างนี้แล้วก็นอนด้วยดุอาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะมูตุวะอะฮยาค่อยๆนอนพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องอย่านอนทั้งคืนล่ะฉันรักษาซุนนะห์อัลลอฮ์นอนสัก5นาทีเดี๋ยวสามีก็สะกิดแล้วหันมาทางนี้หน่อยสักเปลี่ยนเลยพี่น้องนี่ถ้านอนแบบนี้ในพี่น้องครับอัลลอฮ์พอใจมั้ยพอใจอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มายืนในห้องท่านดีหรือไม่ดีพี่น้องเฝ้าดูแลท่านนี่เป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์สะอาดบริสุทธิ์พี่น้องครับใครนำเอาไปใช้อัลลอฮ์รักครับเรื่องที่3นะครับพี่น้องอย่าตัดขาดกับญาติพี่น้องอ่ะมีบะอ์ดอสซะลัฟสลับบางคนเขาขอดุอาอย่างนี้ผมเพิ่งอ่านพบพี่น้องขอว่าไงนะอัลลอฮุมมะจอัลนีมัซลูมันวะลาซอลิมันต้องแปลด้วยนะโอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้ฉันเป็นคนที่ถูกรังแกอย่าทำให้ฉันเป็นคนรังแกคนอื่นเห็นไหมไปสร้างความเดือดร้อนคนอื่นน่ะอย่าให้เกิดขึ้นกับกลุ่มมุสลิมเราต้องถูกรังแกถูกด่าแบบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเมืองตออิฟพี่น้องครับไปเผยแผ่อิสลามไม่เอาอิสลามด้วยเสร็จแล้วยุให้เด็กหนุ่มๆเอาหินขว้างใส่นบีเห็นไหมพี่น้องมาลัยการลงมาแก้แค้นไหมให้มันตายไปเลยไอ้คนที่ด่านบีตำหนินบีใส่ร้ายนบีเอาหินขว้างนบีพี่น้องเดี๋ยวฉันให้อภัยขอดุอาอีกอัลลอฮุมมักฟิรละฮุมฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้พวกเขาทั้งหมดเพราะพวกเขาไม่รู้นี่คืออิสลามครับพี่น้องทั้งหลายนบีมุฮัมมัดเป็นบุคคลตัวอย่างที่ทำรูปแบบเอาไว้ฉะนั้นนำเอาความรู้ที่ผ่านนบีไปใช้ครับพี่น้องก่อนจะจบโรคซึมเศร้ามุจจคีที่คนหลายพูดกันหลายคนโรคซึมเศร้าเครียดทำไมเรามีทางออกตั้ง 7-8 รายการเป็นตัวช่วยให้โรคซึมเศร้าหายพี่น้องนำมาไปใช้เลยนะ1อยู่กับอัลกุรอานไม่ใช่อ่านกุรอานมากอดกระจายเปล่าต้องทำอะไรต้องอ่านกุรอานหาความรู้จากกุรอานท่องจำอัลกุรอานฟังอัลกุรอานข้อที่2พี่น้องนมาญคัดห้าเวลานี่ขาดไม่ได้แล้วเก็บหมดสุนัตหน้าหลังเก็บให้หมดพี่น้องตะฮัจญุดด้วยข้อที่3พี่น้องขอดุอาเยอะๆข้อที่4ซิกรุลลอฮ์เยอะๆแล้วก็ทำซอดาเกาะห์ทำบุญเยอะๆพี่น้องข้อที่6พี่น้องให้อภัยให้อภัยคนอัลลอฮ์ชอบนะคนที่ให้อภัยคนเนี่ยอัลลอฮ์ชอบนะพี่น้องท่านอบูบักรท่านหญิงไอชะถูกประชาชนเนี่ยพวกบุญนาฟิกีนนี่นะครับว่านบีว่าภรรยานบีว่าทำชู้อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานเก้าอายะพี่น้องประทานอัลกุรอานลงมารับรองความบริสุทธิ์บอกว่านางนี่สะอาดบริสุทธิ์
แล้วต่อมาอัลลอฮฺประทานอัลกุรอานลงมาให้กับท่านนบีให้ไปบอกท่านอบูบักบอกว่าจงให้อภัยแล้วก็อย่าเอาโทษสั่งคนที่ถูกรังแกให้อภัยคนที่รังแกให้ไม่เป็นโทษทั้งหลายสถานการณ์ให้อภัยนะทำให้โรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่หายครับพี่น้องแล้วก็ข้อสุดท้ายอดทนอัลลอฮ์พี่น้องเรื่องอดทนเนี่ยมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะครับพี่น้องบรรดานบีทั้งหมดถูกรังแกหมดไม่มีใครยืนด่าสักคนนะครับอดทน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 แล้วก็ซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์ขอจงอาต่ออัลลอฮ์นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตอนถูกโยนเนี่ยบินอยู่ในอากาศไปน้องโยนสายไฟน่ะยิบรีลลงมาถามว่าให้ฉันช่วยไหมนบีอิบรอฮีมตอบไงไม่เอาถ้าท่านไม่เอาฉันเอาอัลลอฮ์ท่านกล่าวว่าไงด้วยฮัสบุนอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลเอาอัลลอฮ์องเดียวพอแล้วเอาอัลลอฮ์องเดียวพอแล้วพี่น้องครับเพราะว่าอย่างนี้อัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์สั่งให้ไฟเย็นเห็นไหมไฟจงเย็นวะซะลามันอะลาอิบรอฮีมฉะนั้นพี่น้องครับโรคซึมเศร้าจะไม่เกิดขึ้นกับคนมุสลิมเพราะเรามีตัวช่วยตอนกี่รายการนะ 7-8 รายการขอทวนอีกครั้งนะครับ1อ่านกุรอานเยอะๆซิกรุลลอฮ์เยอะๆขอดุอาเยอะๆนมาดเยอะๆก็นมาด5เวลาแล้วกันพี่น้องแล้วก็นมาดหน้าหลังรักษาให้ดีทําบุญบริจาคเยอะๆพี่น้องให้อภัยกับคนเยอะๆแล้วก็ติดต่อกับเครือญาติแล้วก็อดทนสม่ำเสมอครับพี่น้องเวลามีมุซีบะห์มานะครับให้ทํา3ข้อนะข้อที่1ซอบัตอย่าเพิ่งโวยวายต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีคอยรอมินฮาขอดุอาอยู่นะพี่น้องอดทนขอดุอาแล้วอินติซอดรอเดี๋ยวอัลลอฮ์จะแก้ปัญหานี่คืออิสลามนะครับพี่น้องไม่มีทางอื่นถ้าคนที่เป็นมุสลิมอีหม่านต่ออัลลอฮ์ศึกษาอัลกุรอานจะพบเรื่องนี้ตลอดเวลาว่าการถูกทดสอบนั้นเป็นของธรรมดากับทุกคนไม่มีใครถูกยกเว้นอิซาอะฮับบะกอมันอัลลอฮ์รักใครนะครับอิบตะลาฮูอัลลอฮ์จะทดสอบคนคนนั้นเยอะๆครับพี่น้องขอจงอาต่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงมีอีหม่านเยอะๆมีเงินเยอะๆมีลูกหลานที่ซอแล้วไว้ขอจงอาให้ท่านและทุกคนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยครับขอบคุณอาจารย์มุสตาฟานะครับเดี๋ยวอาจารย์ลิยาสครับเชิญครับสรุปสุดท้ายครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดพี่น้องครับช่วงสุดท้ายที่ต้องการจะฝากกับพี่น้องคือการฝากโอกาสหลายๆโอกาสที่พี่น้องคิดว่าคนอย่างเราคงไม่ได้รับโอกาสเหล่านั้นหรอกมันมีประมวลคำถามที่เขาสรุปมาน่าฟังนะครับเขาบอกว่าคุณต้องการที่จะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ไหมเราต้องการไหมคำตอบที่นบีตอบก็คือว่าอักรุมายากูนอับดุมิรอบีวะวะซายิดุนฟะอักซิรุดดุอาโอกาสที่จะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์คือให้เราสู่อยู่ต่อเราเยอะๆแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์เราจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่สองหลายคนต้องการที่จะไปตามฮัจญ์แต่ว่าไม่มีทุนรอนที่จะไปนบีก็บอกว่าอัลอุมเราะตุฟีรอมฎอนตะดิลุฮัจญะตันเอาฮัจญะตัมมะอีใครไปทำอุมเราะห์ในรอมฎอนได้รับผลบุญก็ทำฮัจญ์1ครั้งหรือได้รับผลบุญกับทำฮัจญ์พร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์แต่ว่าไปทำอุมเราะห์ในรอมฎอนก็ได้ผลบุญของการทำฮัจญ์ข้อ3ท่านต้องการที่จะมีบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ไหมบ้านไม่ได้จินตนาการแบบเรานะเราจินตนาการบ้านต้องเป็นแบบนั้นแบบนั้นแต่การตอบแทนจากอัลลอฮ์ไม่สามารถจะจินตนาการได้ถ้าต้องการแบบนั้นนบีก็บอกว่าให้สร้างมัสยิดมันบานัลลอฮ์มันบานัลลอฮ์มันบานัลมัสยิดอัลลิลละบานัลลอฮุละฮูบัยตัมฟิญญันนะใครตั้งใจสร้างมัสยิดเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวรรค์ไม่ได้สร้างทั้งหลังนะมัสยิดเพียงแต่มีส่วนร่วมในการสร้างอัลลอฮ์ก็สร้างบ้านหลังนี้ให้กับเราในสวรรค์แล้วท่านต้องการที่จะอัลลอฮ์พึงพอใจเราไหมถ้าเราต้องการนบีก็บอกว่า
อัลลอฮ์จะพึงพอใจบ่าวของพระองค์ที่ทานอาหารเพียงคำหนึ่งเขาก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาดื่มก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเราก็ได้รับผลบุญที่อัลลอฮ์พึงพอใจเราแล้วท่านต้องการที่จะให้อัลลอฮ์รับดุอาไหมนบีก็บอกว่าดุอาจะไม่ถูกผลักคือจะต้องได้รับการตอบรับไบนันอาซานวันอิกอมะระหว่างอาซานและก็อิกอมะช่วงนั้นถ้าเรามีดุอาอะไรก็ตามอัลลอฮ์จะตอบรับการขอดุอาของเราท่านต้องการที่จะได้รับผลบุญจากการถือบวชทั้งปีหรือไม่นบีก็ตอบว่าให้เราถือศีลบวช3วันในกุลลิชาดินในทุกเดือนนะเราก็จะได้รับการผลบุญตอบแทนถ้าก็ถือบวช1ปีใครต้องการที่จะได้รับความดีเท่ากับภูเขาไหมถ้าต้องการได้รับนบีก็บอกว่ามันชะฮีดันญะนาซะห์ให้ไปละหมาดมีส่วนร่วมในการละหมาดญะนาซะห์นะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะตอบแทนความดีให้ฟาละฮูกีรอตุน1กีรอตที่อัลลอฮ์จะหรือกีรอตอนเนี่ยที่อัลลอฮ์ที่นบีบอก1กีรอตเท่ากับอะไรครับมิสตูจาระไบเนี่ยเท่ากับภูเขา2ลูกใหญ่ๆนะครับกีรอตอนเป็นแบบนั้นท่านต้องการจะเป็นเพื่อนกับนบีอยู่ใกล้ชิดกับนบีในสวนสวรรค์มั้ยนบีก็ตอบว่าถ้าต้องการก็อะไรครับให้ดูแลเด็กยะตีมช่วยเหลือเด็กยะตีมคือเด็กที่ขาดพ่อแล้วก็เด็กนั้นยังไม่อักเกนบาลิกบางทีเด็กนั้นโตมา30ปีแล้วไม่เรียกว่ายะตีมแล้วครับยังไม่อักเกนบาลิกท่านต้องการที่จะรับผลบุญในการต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ไหมทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ออกไปสู้รบนะครับนบีก็บอกว่าให้ช่วยเหลือแม่ไม้แล้วก็คนยากจนจะเท่ากับมุญาฮิดฟีซาบีลิลลาห์ท่านต้องการที่จะให้นบีประกันสวรรค์ให้กับท่านไหมนบีก็บอกว่าถ้าต้องการที่จะให้นบีให้อัลลอฮ์ประกันสวรรค์ให้กับเราคือได้รับสวรรค์แน่นอนก็คือคนที่ระวังให้ระมัดระวังสิ่งที่อยู่2ริมฝีปากและสิ่งที่อยู่ในระหว่าง2ขาอ่อนหมายความว่าไงรักษาปากกับรักษาอวัยวะสืบพันธุ์ให้ดีอย่าไปนินทาใครและอย่าไปซินากับใครท่านต้องการที่จะได้สวนสวรรค์เป็นการตอบแทนไหมเป็นคลังแห่งสวนสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะการตอบแทนให้นบีก็ตอบว่าถ้าต้องการก็คือลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์ให้ว่าคำประโยคเหล่านี้ท่านต้องการที่จะได้รับผลบุญในการละหมาดทั้งคืนหรือไม่ถ้าต้องการนบีก็บอกให้ละหมาดอิชาละหมาดญะมาอะห์เท่ากับละหมาดนะครับครึ่งคืนและใครละหมาดซุบฮ์ฟีญะมาอะห์ฟะกะนะมาศอลลัลไลละกุลละฮูละหมาดซุบฮ์ญะมาอะห์เท่ากับละหมาดนะตลอดคืนท่านต้องการที่จะอ่านอัลกุรอานส่วนเซน1ส่วน3ของอัลกุรอานมั้ยถ้าท่านต้องการนบีก็บอกว่าอ่านกุนวัลลอฮุอะฮัดตะดิลุซุลาซันซุลาซันกุรอานเท่ากับได้รับผลบุญเท่ากับเซน1ส่วน3ของอัลกุรอานท่านต้องการที่จะให้ตาช่างของความดีหนักหรือไม่นบีก็ตอบว่าถ้าต้องการก็ให้ว่าอย่างงี้กะลิมาตานยะฮาบีบาตานอิลาร์ฮ์มานฮากีกะตานิอะลันนิซานซะกีลัยตานฟิลมีดานคืออ่านว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิอะซีมนะว่าแบบนี้จะได้รับใครครับได้รับผลบุญตอบแทนในสวรรค์อย่างมีน้ำหนักมากที่สุดท่านต้องการที่จะให้อัลลอฮ์ประทานริซกีให้กับท่านหรือไม่ถ้าต้องการนบีก็บอกว่าฟันยุซัลลิรอฮิมะฮูให้ติดต่อกับวงญาติท่านต้องการที่จะอัลลอฮ์รักหรือไม่ถ้าต้องการนบีก็บอกว่าใครรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรับคำเป็นการตอบแทนท่านต้องการที่จะอัลลอฮ์รักษาท่านหรือไม่นบีก็บอกว่าท่านต้องการที่อัลลอฮ์รักษาก็ต้องละหมาดซุบฮ์นะศอลลัตซุบฮ์นะละหมาดซุบฮ์ท่านต้องการที่จะให้อัลลอฮ์ยกโทษแก่ท่านมั้ยแต่ท่านต้องการให้กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิฟียอมินมีอะตะมัรรอวันละ100ครั้งแล้วอัลลอฮ์ก็จะลบบาปให้กับท่านอีกท่านต้องการที่จะให้นบีช่วยเหลือท่านมั้ยในระหว่างวะบัยนันนัดระหว่างทั้งนรกและซับอินคอรีฟันใน70ปีนบีก็บอกบวชวันนึงฟีซะบิลิลลาห์อัลเลาะห์ก็จะจัดการสิ่งเหล่านี้ให้ท่านต้องการที่จะให้อัลเลาะห์ได้ศอลาวาตให้ความเมตตากับท่านมั้ยถ้าต้องการให้เราศอลาวาตต่อท่านนบีอัชรอนวันละ10ครั้งสุดท้ายท่านต้องการที่จะอัลเลาะห์ยกระดับของท่านใช่มั้ยถ้าท่านต้องการนบีก็บอกมันตะวาดุอา
อะฮะดุลลิลลาฮ์อิลลารอฟะอุลลอฮ์อัซซะยาลอัซซะวะจัลลาให้เรามีความนอบน้อมสนตนต่ออัลเลาะห์โดยการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลเลาะห์นั่นแหละอัลเลาะห์จะยกดะรียะห์ของเราให้สูงส่งซึ่งไม่ต้องใช้ทุนอะไรมากเลยและเรามีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะใช้ทรัพย์สินเงินทองเป็นทุนมากมายขนาดนั้นด้วยซุบฮานัลลอฮ์วะฮัมดิกะอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยครับก็ชัดเจนนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มุสตะฟานะครับประจำซาฟาอยู่เป็นสุขนะครับแล้วก็อาจารย์เอลิยาสนาคนาวานะครับที่ให้เกียรติกับการเสวนานะครับท่านก็ยังเดินหน้าในการสอนเพื่อที่จะให้พวกเราได้รับความรักจากอัลเลาะห์ให้มากที่สุดนะครับ ครับก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ยาฟาร์รื่นพิทักษ์นะครับได้สรุปจบตรงนี้นะครับคงใช้เวลาไม่มากที่พวกเราจะนั่งฟังตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่วิทยากรนะครับได้นำเสนอไปตอนต้นเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนร่วมกันนะครับในขั้นตอนวิธีการหรือเทคนิคหรือทักษะต่างๆที่พวกเราได้นำเสนอกันนะฮะดีสหนึ่งที่บอกว่ามันซะละกะตอรีกันيلتمس فيه العلما سهل الله له طريقا الى الجنه ผู้ใดที่อยู่บนหนทางในความรู้ในการแสวงหาความรู้อัลเลาะห์ก็จะประทานความง่ายดายถึงซึ่งหนทางที่จะนําไปสู่สวนสวรรค์ด้วยนะหะดีษนี้มีคุณค่ามากครับอาจารย์ยาฟาร์ครับแล้วก็อยากให้อาจารย์ได้สรุปตรงนี้นะครับเชิญครับอาจารย์ครับมีคนอะไรนะฮะเมื่อกี้ได้ยินไหมครับมีคนค้านหรือว่ามีอะไรนะฮะเมื่อกี้ไม่มีคนค้านไม่มีคนค้านไม่มีคนค้านไม่ชัดต้องขอมาอัพครับครับครับจาซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนในช่วงเวลาสุดท้ายนะครับก็อยากจะร่วมพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็รักษาสิ่งที่ถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเราเพื่อเก็บนำความรู้สิ่งที่เราได้ร่ำเรียนสิ่งที่เราได้เขียนอ่านสิ่งที่เรานั้นได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาจากครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับให้อยู่กับเราแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราจริงๆเนี่ยนะครับเราต้องรักษาอวัยวะที่สำคัญมากอวัยวะหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในทางกายภาพของเราด้วยในทางร่างกายของเราด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเทรนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาวะอนามัยการรักษาสุขภาพการวิ่งการปั่นการออกกำลังกายนะครับหรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลาที่เขาจะต้องให้เหงื่อมันออกจากตัวบ้างเนี่ยถือเป็นช่วงเวลาที่กำลังมาแล้วก็มาเยอะจริงๆนะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงอวัยวะหนึ่งซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญและอยากจะให้พวกเรานั้นรักษามันไว้ให้ดีพร้อมกับความรู้ของเราด้วยเพราะถ้าความรู้ดีปฏิบัติดีแต่อวัยวะนี้ไม่ดีความรู้ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยแถมจะเป็นโทษกับเราด้วยดังเช่นในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดในอัลกุรอานพูดถึงเรื่องอัลกุรอานว่ากุรอานเป็นสิ่งที่ดีมากกุรอานฮุจญะตุลละกะเอาอะลัยกะบางทีกุรอานก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันให้กับท่านและบางครั้งกุรอานก็เป็นโทษกับท่านด้วยก็คือบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานบุคคลที่ปฏิบัติสวนทางกับอัลกุรอานกุรอานเป็นโทษหรือบุคคลที่ไม่เขาเรียกว่าใช้หนทางแห่งอัลกุรอานไม่ถูกต้องก็เป็นโทษเช่นเดียวกันเช่นเอาไปเสกเอาไปเป่าลงในน้ำแล้วเอามาเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์เอามาแขวนคอเอามาห้อยเอวนี่ก็หรือเอามาแขวนไว้ที่รถบอกว่ากุรอานจะช่วยได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีจึงบอกว่าอันกุรอานฮุจญะตุลละกะกุรอานนั้นจะเป็นหลักฐานหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญเป็นเครื่องที่จะยืนยันกับเราในวันกิยามะห์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออะลัยกะหรือจะเป็นโทษให้กับท่านนะครับเป็นคุณหรือว่าเป็นโทษเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ความรู้ก็เช่นเดียวกันความรู้เป็นสิ่งที่มีประโยช
แต่ความรู้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษต้องรักษาอวัยวะนี้ให้ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลาวะฮียะฟิลญัสดิมุดฆะอิซาศอลาฮัสศอลุฮัลญัสดุกุลลุวะอิซาฟะซะดัตฟะซะดันญัสดุกุลลุอะลาวะฮียัลกัลบท่านนบีบอกว่าในร่างกายของเรามีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงหากว่าก้อนเนื้อนี้ดีอันนี้สำคัญมากนะครับหากว่าก้อนเนื้อนี้ดีส่วนทั้งหมดของร่างกายและสิ่งที่ออกจากร่างกายจะดีตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าก้อนเนื้อก้อนนี้เสียทุกสิ่งทุกอย่างจะเสียไปด้วยเราก็พูดเสียมีความรู้ดีก็ยังเสียเก็บความรู้ไว้ไม่ได้นบีบอกว่าอาลาวะฮียัลกอลนั่นคือหัวใจของเราเพราะฉะนั้นนี่คือสาระสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องที่จะทำให้ความรู้ของเราที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับเราจริงๆทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เป็นประโยชน์กับเราจริงๆทั้งดุนยาและตาช่างนะที่อัลลอฮ์ไม่ได้หมายความว่าเป็นประโยชน์แค่เราใช้ชีวิตในดุนยานี้แต่วันอาคิเราะห์เป็นโทษกับเราท่านนบีจึงบอกว่ารักษาก้อนเนื้อไว้ให้ดีและก้อนเนื้อก้อนนี้แหละพี่น้องที่จะนำพาความรู้สึกต่างๆของเราไปได้หมายถึงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยคนหลายคนจึงเข้าใจว่าต้องรักษาสุขภาพต้องไปวิ่งต้องอย่างนั้นต้องคือผมไม่ปฏิเสธใดๆเลยนะคือสามารถกระทำได้หากว่ามันไม่มีการปะปนกันอย่างชัดเจนไม่ใส่กางเกงขาสั้นฟิตหลุดติ้วอะไรเงี้ยดังเช่นผู้ชายนี่แทบจะอวดอะไรสักอย่างนึงผู้หญิงนี่แทบจะอวดเผยโฉมอะไรที่เขาวิ่งกันนะแม้กระทั่งมุสลิมก็โพสต์กันมาจนกระทั่งไม่มีใครกล้าพูดกล้าว่าเพราะว่ากลายเป็นคนที่ต่อต้านสุขภาพแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกคือหัวใจของท่านต่างหากที่สำคัญที่สุดพี่น้องท่านอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์นี่นะท่านถือได้ว่าเป็นอุลามาระดับโลกนี่พี่น้องท่านไม่ได้ออกกำลังกายชนิดที่แบบว่าสะบันหันแหลกทุกครั้งที่มีวิ่งที่ไหนฉันต้องไปวิ่งเพื่อสุขภาพต้องร่วมกิจกรรมนั้นบางคนไปวิ่งยันนู่นน่ะยิ่งวิ่งยันไหนไม่รู้นะยันขั้วโลกไปวิ่งคือมันเป็นเทรนของมันนะวิ่งเมืองนี้ก็ต้องไปวิ่งเมืองนู้นเดี๋ยวไปวิ่งเมืองนั้นเดี๋ยวไปวิ่งเมืองนี้คือชีวิตคือการวิ่งอ่ะพี่น้องไม่ได้ว่านะพี่น้องอันนี้ผมไม่ว่าเลยนะเพราะผมเนี่ยคนวิ่งไม่ได้แล้วตอนเนี้ยคือเดี๋ยวก็ไอ้พวกนี้มันพวกไอ้โต๊ะครูพวกนี้มันนิสัยชอบมาว่าคนออกกำลังกายไม่ได้ว่าพี่น้องแต่สิ่งสำคัญคือหัวใจพี่น้องอิบนุตัยมียะห์เนี่ยนะใช้ชีวิตของท่านในการตอบแทนศาสนาของอัลลอฮ์วันหนึ่งประกาศญิฮาดพี่น้องประกาศญิฮาดต่อสู้ในสมรภูมิรบอิบนุตัยมียะห์เนี่ยวิ่งขึ้นเขาวิ่งขึ้นเขาวันละ10 รอบ 10 รอบจนกระทั่งถึงวันญิฮาดและออกร่วมรบสงครามด้วยแสดงว่าหัวใจหลักนี่มันอยู่ที่หัวใจจริงๆพี่น้องคนเราไม่ได้หมายความว่าสุขภาพแข็งแรงจะเสียสละเพื่ออัลลอฮ์นะคนเราไม่ได้หมายความว่าสุขภาพไม่แข็งแรงจะไม่เสียสละเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องสิ่งสำคัญที่ผมพูดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นนักพวกอุดมคติเพื่อลดภูมิของตัวเองไว้ที่ตัวแล้วหลังจากนั้นก็มาต่อต้านพวกที่เขาวิ่งกันสุขภาพแข็งแรงวิ่งดีมากพี่น้องวิ่งเธอนะวิ่งเถอะจะเอายังไงก็แต่หัวใจของเรานี่สำคัญที่สุดพี่น้องสำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าหัวใจของเรานั้นต้องรักษาไว้ให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์คราใดเนี่ยและในยุคในสมัยนี้พี่น้องเป็นยุคแห่งการตอบโต้โดยวิชาความรู้และถ้าหากว่าเราเนี่ยเอาเวลาของเราไปเสียสละกับเรื่องเหล่านั้นต้องคูจำนวนมากพี่น้องไปอยู่กับเรื่องเหล่านั้นเนี่ยแล้วเมื่อไรเราจะมาเสียสละเรื่องความรู้เราจะเสียสละไปเรื่องความรู้เนี่ยเมื่อไรพี่น้องเราที่สำคัญในหน้าที่ของเราคือปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์แต่เราไปเสียสละเรื่องนั้นไปเสียสละเรื่องนี้ไปทำเรื่องนั้นไปทำเรื่องนู้นไปทำเรื่องนี้แล้วเราจะมาช่วยกันตอบโต้และตอนนี้พี่น้องศัตรูของอิสลามหรือคนที่ไม่เห็นด้วยหรือคนอาจจะไม่เข้าใจอิสลามรอบตัวไปหมดพี่น้องยิ่งเราอยู่ในสังคมแบบนี้รอบตัวเราไปหมดเรายังไม่สนใจศาสนาเราต้องรอคอยใช่ไหมให้คนที่แบบว่าไม่ได้เรียนศาสนามาทำงานศาสนาแล้วเราก็มานั่งบ่นเขามานั่งว่าเขาบอกว่าอ๋อมึงทำได้ไงมึงจบเมืองนอกไงก็ไอ้คนเรียนมันไปอย่างงู้นหมดเนี่ยไอ้คนเรียนมันไปอย่างนี้หมดไอ้คนไม่เรียนก็ต้องมาช่วยกันนี่น่าจะเป็น
สิ่งที่คนเรียนทั้งหลายต้องกลับมานึกว่าเราต้องช่วยทำงานศาสนาเราต้องช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์พี่น้องเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้ผมอาจจะพูดความรวมนะแต่ว่าอยากจะพูดกับพวกเราว่าให้เราทุกคนมีเนียดในการเรียนและเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะท่านทั้งหลายจงเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์แม้จะรู้เพียงอายะเดียวก็ตามนี่น่าจะเป็นคำตอบองค์รวมนะครับว่าอยากจะให้พวกเราทุกคนได้มีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากแต่คนไม่ทำเลยคือคนที่ถูกตำหนิพี่น้องเอาชีวิตของเราเนี่ยไปเสียสละกับไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลแล้วเราต้องกลับมาเสียสละเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์เห็นไหมครับพี่น้องคนกลุ่มอื่นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเข้ามาเมืองไทยอย่างนั้นอย่างนี้มาพูดนั่นพูดนี่จนศาสนาเขาดูสวยงามเรียบร้อยถ้าเขายื่นหน้าด้านขวาให้เขาตบเราด้านขวาก็ยื่นด้านซ้ายให้มาตบอีกรอบนึงศาสนามีแต่ความให้อภัยเรียบร้อยมีดูแบบดูดีดูเด่นออกสื่อออกโรงออกนั่นออกนี่และอิสลามล่ะพี่น้องเป็นแต่ตัวร้ายเป็นแต่ก่อการร้ายเราจะทำยังไงพี่น้องเราจะต่อสู้ยังไงเราจะทำอย่างไรเราก็มานั่งคุยกันมาบังทะเลาะกันบ้างบางอย่างอย่างนี้บ้างเนี่ยพี่น้องเราต้องทำยังไงทุกคนต้องช่วยกันคิดในสังคมนี้ไม่ใช่หน้าที่ของโต๊ะครูบนเวทีหน้าที่ของเราทุกคนด้วยต้องช่วยกันคิดพิจารณาว่าเราจะทำยังไงเราควรจะต้องมีคนที่มีความรู้จริงๆด้านนี้ไหมที่ผมพูดเนี่ยนะสมัยนู้นเนี่ยเรามีนักอุลามาคนหนึ่งนะอาจารย์ฟาวซีน่าจะได้ยินกันทุกคนนะชื่อเชคอะห์มัดดีดาดคนคนนี้นี่พี่น้องสามารถที่จะตอบโต้คนที่เป็นกลุ่มนอซอรอเนี่ยอย่างใดชนิดที่ว่าราบคาบไปที่ไหนก็ต้องกลัวคนคนนี้เพราะคนคือถือความจริงพี่น้องท่านเชคอุสมานบินคอมิสบอกว่าคนถ้าถือความจริงแล้วพูดความจริงไม่ได้โยนความทิ้งทิ้งไปเถอะแล้วไม่ต้องไปพูดกับใครถ้าคิดว่าตัวเองปากมันไม่แก่งพอในเรื่องพูดความจริงนะขนาดมีความจริงยังสู้เขาไม่ได้เลยไม่ต้องไปพูดอยู่กับตัวเองให้ดีไม่ได้หมายความทิ้งศาสนานะไม่ใช่นะอยู่กับตัวเองให้ดีไม่ต้องไปตอบโต้เขาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราทุกคนนะครับพี่น้องต้องส่งเสริมเยาวชนตัวเราต้องมีความรู้ต้องมีเกราะป้องกันตัวคนเราเห็นคนถ่ายบาปอยู่บนไหนก็ไม่รู้เขาไปเผยแพร่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เหมือนเห็นศาสนาเข้ามาชอบสวยงามดีกว่าอิสลามอีกฉันมาอยู่อิสลามนี่มีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยพวกใส่หมวกเนี่ยก่อการร้ายทั้งนั้นเลยอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือภาพลักษณ์ที่เขาโชว์ให้กับเราสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือพี่น้องต้องเรียนลูกหลานของเราต้องรู้แล้วเราจะต้องพยายามให้เกิดขึ้นคนที่มีความรู้ด้านการตอบโต้บ้างในแง่มุมที่เราเรียกว่าแง่มุมที่เราอาจจะไม่มีเลยถามว่ามีใครสักคนที่จะตอบโต้ด้านนั้นตอบโต้ด้านนี้มีไหมครับพี่น้องที่จะตอบโต้โดยดีอิตฟะบิลละตีฮิอะห์ซันเนี่ยตอบโต้ด้วยความจริงเนี่ยพี่น้องแทบจะหาตัวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้ที่ผมพูดนี่นะอย่าจำกัดคนที่อัลลอฮ์จะรักนี่เฉพาะคนที่เรียนศาสนาเท่านั้นคนทุกคนสามารถที่จะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักได้ทั้งนั้นลูกหลานของเรานี่ต้องเรียนรู้ศาสนาเรียนรู้เรื่องดุนยาก็ว่ากันไปแต่ต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับต้องมีความคิดความอ่านและพอที่จะสามารถไปได้นี่พี่น้องส่งเสริมให้เรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องที่ตรงกันข้ามกับเราและโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นี่เขามาถึงประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนู้นคนไปต้อนรับคนไปอย่างนั้นคนไปอย่างนี้มนุษย์แห่งสันติภาพสร้างสันติภาพในศาสนาของตัวเองก่อนดีกว่าไหมก่อนจะไปสร้างสันติภาพในศาสนาอื่นใช่ไหมครับคนเป็นตัวแทนแห่งสันติภาพเขาพูดกันนะผมไม่ได้แบบเป็นพวกนักหัวโบราณหัวมุดดินดาราศาสตร์เป็นพวกเก็บของเก่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นดีครับพี่น้องแต่ของเราไปไหนหรือของเราไม่ใช่สันติภาพทั้งที่ชื่อก็อิสลามและนามของอัลลอฮ์ก็คืออัสสลามพระผู้อภิบาลแห่งสันติภาพและมุสลิมก็ชื่อว่าอิสลามเหมือนกันก็คือคนที่มีสันติภาพอยู่ตรงไหนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอยู่ในสังคมนี้น่าจะเป็นคนดีเนี่ยหูหนักๆนะอย่าหูเบาเอาหินถ่วงหูอย่างที่โบราณก็คุยกันอย่าวิพากษ์วิจารณ์เยอะเป็นคนที่มีความเคร่งครัดในศาสนาอย่างมีสติด้วยแล้วก็ไม่ตามชนิดที่สุดเกินเหตุสุดโต่งฉันตามกลุ่มนี้ฉันต้องไปกลุ่มนี้
ถ้าไม่ใช่กลุ่มนี้มันไม่ใช่กลุ่มของฉันจนกระทั่งมีโต๊ะครูต้องเรียนกลุ่มนี้คือกลุ่มซุนนะนี่ไม่ใช่คืออะไรสันติภาพคืออะไรก็พยายามนะพี่น้องนะผมอาจจะบ่นหลายเรื่องหน่อยก็ไม่น่ามีใครได้ยินเราผมพูดนะแต่ว่าดูทางไลฟ์สดเนี่ยนะขอมาอัพด้วยถ้าไป เรียกว่าไปกระทบกระทั่งกลุ่มใดแต่ไม่ได้มีเจตนาอื่นนะแต่ว่าก็เจตนาพูดความจริงนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็ขอโทษด้วยอาจจะแบบแหมพวกรากสั้นหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเรารากสั้นรากยาวเรามีรากยาวมีรากสั้นเป็นปกตินะอย่างเพิ่งปิดไมค์นะจะซักมุลลาคอยรอนครับครับซักมุลลาคอยรอนเชิญครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดช่วงสุดท้ายนะครับก็สิ่งหนึ่งที่เสริมจากท่านอาจารย์ยะฟัดนะครับในเชิงของความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นอิสลามมีครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งไปหากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถึงแล้วก็ถามกับท่านนบีว่าอิสลามคืออะไรสิ่งที่ท่านนบีกำลังบอกกับชายคนนั้นเนี่ยนบีไม่ได้ใช้คำพูดในการพูดแต่สิ่งที่นบีบอกกับชายคนนั้นก็คือชี้ไปยังซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดนั่นบอกว่านั่นคืออิสลามนะครับในการเป็นอิสลามที่เกิดขึ้นก็คือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้การเรียนอย่างไรรู้อย่างไรให้เราตระรัก1การเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์เรียนในเรื่องศาสนาหรือไม่ใช่ศาสนาแต่มันให้ประโยชน์กับเรา2เรียนแล้วนำสู่การปฏิบัติอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนอย่างไรเก็บความรู้เอาไว้มันก็ได้แค่ความรู้แต่ถ้าเรานำสู่การปฏิบัติด้วยนั่นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สำทับเหมือนแบบอัลกุรอานที่บอกกับเรานะครับอิลลัดีนาอามานูวะอามิลุสซอลิฮาตวันนี้มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาสองต้องปฏิบัติประพฤติดีทำดีเห็นไหมเริ่มต้นจากการคิดดีนบีบอกมันอัสบะฮามิงกุมอามินันฟีซิรบิฮีวันนี้ใครตื่นมายามเช้าเห็นไหมครับไม่มีศัตรูกับใครคิดดีกับคนว่ามาฟาฟียาสดีฮีสุขภาพแข็งแรงนะว่าอินดะฮูกูตะเยามิฮีอาหารนั้นมีพร้อมพอเพียงกับเรากะอันนามาไฮซัตละหุดุนยาวันนั้นดุนยาทั้งหมดจะถูกตระเตรียมให้กับเขาเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งเห็นไหมครับสิ่งหนึ่งที่จะฝากต่อมาก็คืออะไรเมื่อเรียนรู้สู่การปฏิบัติประการต่อมาก็คือนำสัจธรรมทั้งหมดออกไปเผยแผ่กับคนให้ประโยชน์กับคนอันนี้สำคัญนะครับครอบครัวเราตัวของเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้อิสลามนั้นเกิดขึ้นได้รับสิ่งที่ดีงามการเป็นตลักของเราเนี่ยเกิดขึ้นคำว่าอิสลามมองที่ตัวเราไม่ใช่มองที่คนอื่นและสุดท้ายก็คือในบริบททั้งหมดเราต้องมีอดทนมาคุ้มกรอบเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายนะครับคำพูดของท่านเซนาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับคำพูดนี้ผมชอบมากเลยเซนาลีบอกว่าอย่างนี้ไลซันยะตีมุลลาดีกอดมาตาวาลิดะฮูอินนันยะตีมายะตีมุนอินมีวัลอาดับีเซนาลีบอกว่าสิ้นบิดาหาใช่กำพร้าไม่แต่คนที่กำพร้าสังคมจริงๆคือคนที่ขาดซึ่งความรู้และมารยาทที่ดีงามวันนี้เราเรียนรู้นะครับนบีไม่ให้ใช้ให้เราเรียนเพื่อไปยูบาฮาบิฮินอุลามะเรียนเพื่อจะไปโต้กับคนรู้ไม่ใช่วายูมารีบิฮินซูฟะฮะเรียนไม่ใช่เพื่อจะไปทะเลาะกับคนไม่รู้ไปอวดอ้างไปโต้ไปเถียงกับคนไม่รู้ไม่ใช่เรียนไม่ใช่เพื่อให้คนมาตามเราไม่ใช่เรียนไม่ใช่เพื่อที่จะหวังทรัพย์สินในดุนยาไม่ใช่แต่การเรียนรู้จริงๆคือการที่เราเอาความรู้ของเราเพียงเล็กน้อยสู่การปฏิบัติและส่วนหนึ่งก็คือมารยาทและอัคลักเราจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่กำพร้าทางสังคมนะครับก็อยากจะฝากกับเราท่านทั้งหลายเอาไว้ตรงนี้นะครับขอจบการพูดคุยไว้ณตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์มอดฟาซีนั้นสรุปนะครับวะบิลฮิตอฟิดวะนิยายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับเรียนอย่างไรรู้อย่างไรให้อัลเลาะห์รักเนี่ยนะครับท่านวิทยากรก็มีความพยายามสูงสุดนะครับที่จะอธิบายความทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องสภาพความเป็นไปที่เกิดขึ้นในสังคมรวมไปถึงในสิ่งสุดท้ายที่อาจารย์มูฮัมหมัดไ
นำเสนอไปเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของมารยาทต่างๆในการนำความรู้ไปบอกกับสังคมนะครับวันนี้เองนะครับเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับว่าความรู้นะครับที่เราจะนำไปให้เป็นความรู้ที่ถูกต้องนะครับความรู้ที่เราต้องการที่จะแก้ไขสังคมให้สังคมมีการแก้ไขมีการสำนึกในการปฏิบัติที่ยังไม่ถูกต้องแต่วิธีการบางครั้งเนี่ยนะครับเรานำเสนอในวิธีการที่ทำให้สังคมไม่สามารถที่จะรับได้ในความรู้นั้นฉะนั้นเรื่องนี้เราจะต้องคุยต่อไปฉะนั้นเวลาเราจะทำให้ความรู้ปรากฏในสังคมเนี่ยนะครับนอกเหนือไปจากความจริงที่มันต้องปรากฏแล้วเนี่ยนะครับความจริงข้อหนึ่งในยุคปัจจุบันนะครับท่ามกลางกระแสสังคมที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้ที่ไม่สร้างสรรค์หรือการคุกคามคุณธรรมโดยเพราะการคุกคามอิสลามที่เราเห็นอยู่ในโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นการต้องการที่จะทดสอบว่าวันนี้เองเราถ้าเรามีความรู้เราจะใช้มารยาทส่วนไหนหรือเราต้องการที่จะดาวะการตอบโต้ส่วนไหนที่จะเราเรียกว่าการตอบโต้ด้วยความชาญฉลาดที่จะตอบโต้ด้วยความรู้ด้วยสาระเนื้อหาอาจารย์ยาฟัตเองเนี่ยนะครับพยายามจะยกของเชคอะห์มัดดิดัตจะมีซะกิดไนท์นะครับหรือคนเหล่านี้เนี่ยนะครับในประเทศไทยเรายังไม่มีคนที่รอบรู้แล้วก็คนที่ท่องจำคัมภีร์ในทุกๆศาสนาเพื่อที่จะตอบโต้ในเชิงตรรกะนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ว่าด้วยความรู้อิสลามนั้นสามารถที่จะตอบโจทย์ทุกข้อคำถามที่มันเกิดขึ้นและการบิดเบือนต่างๆที่มันเกิดขึ้นสามารถที่จะอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ซึ่งวิทยาศาสตร์เหล่านั้นก็เชื่อมโยงกับคำว่าอิสลามคำว่าอัลกุรอานคำว่าหะดีษคำว่าภาษาอาหรับทั้งสิ้นที่มันเป็นจุดสำคัญนะครับที่เราจะนำมาใช้นะครับหะดีษง่ายๆนะครับช่วงสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากหะดีษง่ายๆที่พวกเราท่องกันนะครับซึ่งเป็นมุสลิมเป็นผู้รายงานนะครับอิซามาตัลอินซานอินกอตออามาลูอิลาบินซะลาสเมื่อใดที่มนุษย์เนี่ยนะครับได้เสียชีวิตลงนะครับอามันของเขาเนี่ยการปฏิบัติต่างๆของเขาก็จะถูกตัดออกไปเวลาคนตายไปแล้วเนี่ยก็คงไม่มีชีวิตที่จะทำสิ่งที่เป็นอะไรต่างๆนะครับนอกจาก3อย่างที่มันยังคงไว้นั่นก็คือซอดะกะตุนจาริยะตุนนะครับก็คือซอดะกะจาริยะการบริจาคสิ่งที่เป็นทานถาวรอย่างที่เราบริจาคให้กับมัสยิดบริจาคให้กับอาคารสถานที่หรือทำให้บุคคลมีความรู้ที่ยังประโยชน์ต่อไปเนี่ยนะครับเอาไอลมินยุนตะฟาอบีหรือความรู้ที่ยังประโยชน์ที่เราอุตส่าห์ให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้เรียนรู้ได้เรียนวิชาสามัญได้เรียนรู้วิชาศาสนาก็ตามหรือได้ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้เป็นคนที่มีความรู้มากขึ้นและเขาก็ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคนอื่นทำให้อีหม่านศรัทธาเกิดขึ้นอย่างประจักษ์และประการที่3ก็คือวะลาดินซอลิฮินยะดออูนะลูกที่ซอลิห์ลูกที่ดีที่ขอดุอาให้กับพ่อแม่ให้กับบรรดาปู่ย่าตายายของเขาเหล่านี้ต่างหากนะครับที่ไม่ถูกตัดทอนไม่ถูกตัดขาดจากสิ่งที่เราได้เสียชีวิตลงไปยังคงอยู่กับตัวเรานะครับฉะนั้นอยากให้พวกเรานั้นได้หันมานะครับเรียนรู้ให้ถูกต้องเรียนอย่างไรก็ได้ให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานั้นได้รักเราเพื่อเรานั้นจะได้ตอบคำถามในวันที่เราสูญสิ้นไปเราก็จะได้มี 2-3 ข้อเหล่านี้ที่เราเป็น3ข้อที่เราเรียนรู้อย่างถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อจะเป็นเครื่องยืนยันให้กับพวกเราว่าเราสามารถที่จะอยู่ในสวงสวรรค์อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาในแบบของการแสวงหาความรู้บนหนทางของอัลลอฮฺนั่นเองนะครับขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทางมัสยิดชาฟีอีมาเรียมนะครับที่ได้จัดหัวข้อในลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าเป็นหัวข้อที่สร้างสรรค์สามารถที่จะทำให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิฮิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์